ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอในเรื่องเทพยุทธวิถีเซียนชายหนุ่มในชุดสีดำทมิฬนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกเหนือไปจากหลงเฉินเมื่อเขาปรากฏตัวขึ้นมาก็ทำให้ยอดฝีมือทั้งหลายไม่รอช้าที่จะกระโจนเข้าใส่ทางเขาตายดาบยาวได้ฟาดฟันผ่านม่านฟ้ามาพร้อมๆกับสร้างภาพร่างคมดาบอันทรงพลังที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการควบคุมพลังที่โดดเด่นของผู้ใช้นี่คือยอดฝีมือระดับเมล็ดพันธุ์เทวเปลวเพลิงจักรพรรดิ100ดวงที่มีความสามารถในการควบคุมพลังที่แข็งงอแกร่งเสียยิ่งกว่ายอดฝีมือระดับเดียวกันจากทั้ง9สวรรค์หลงเฉินทำเพียงแค่ยื่นมือของเขาออกไปคว้าดาบเล่มนี้เอาไว้เมื่อเขาบิดข้อมือของตัวเองก็ทำให้ดาบที่อัดแน่นไปด้วยพลังของเปลวเพลิงจักรพรรดิได้แตกออกเป็น2ส่วนโดยทันทีดาบอีกครึ่งท่อนที่เหลือได้ตกไปอยู่ในมือของหลงเฉินก่อนที่เขาจะเหวี่ยงมันออกไปทำให้ศีรษะของยอดฝีมือคนนั้นลอยเคว้งไปในอากาศเขาโบกมือของตัวเองออกไปคว้าศีรษะของอีกฝ่ายเอาไว้พร้อมทั้งใช้นิ้วจิ้มเข้าไปที่กลางหน้าผากของอีกฝ่ายระหว่างที่เขากำลังจะทำการอ่านความทรงจำของอีกฝ่ายก็เป็นตอนที่สีหน้าของเขาได้เปลี่ยนแปลงไปพร้อมทั้งรีบถอยกลับไปด้านหลังศีรษะนี้ระเบิดออกและสร้างเป็นอักขระที่แปลกประหลาดขั้นมากลางม่านมิติพลังคำสาปอันทรงพลังได้กวาดออกไปรอบทิศทางอย่างรวดเร็วและเผาผลาญทุกสิ่งที่อยู่รอบข้างมันคือพลังคำสาปวิญญาณดูเหมือนว่าข้าคงจะล้วงข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากมันผ่านการอ่านความทรงจำไม่ได้เลยหลงเฉินเย้ยหยันอย่างเย็นชาเจ้าเป็นใครกันกล้าดีอย่างไรถึงได้สังหารคนของเราการที่หลงเฉินสังหารหนึ่งในคนของพวกเขานั้นทำให้พวกเขาเดือดดาลอย่างถึงที่สุดพร้อมทั้งกระโจนเข้าใส่ทางร่างของเขาพร้อมๆกันทุกสรรพสิ่งกลับคืนสู่จุดเริ่มต้นหลงเฉินส่งเสียงออกมาอย่างเย็นชาก่อนที่นิ้วโป้งของเขาจะจับจีบเข้าที่นิ้วกลางขณะที่เปลวเพลิงแห่งตะวันและเปลวเพลิงแห่งจันทราเริ่มการเผาผลาญพลางดีดนิ้วออกไปทำให้เสียงนี้สะท้อนก้องไปทั่วทั้งม่านสวรรค์พลังของเปลวเพลิงอันคลุ้มคลั่งได้กวาดออกไปและสร้างเป็นคลื่นระลอกมรณะที่กวาดออกไปรอบตัวของเขาแย่แล้วยอดฝีมือเผ่ามันต่างสวรรค์ทั้งหลายพากันโห่ร้องออกมาสุดเสียงพร้อมทั้งเปลี่ยนจากการโจมตีเป็นการตั้งรับอย่างสุดความสามารถแทนผลลัพธ์คือการที่การผสมผสานระหว่างพลังของเปลวเพลิงแห่งตะวันและเปลวเพลิงแห่งจันทรานั้นทำให้ร่างของยอดฝีมือเผ่ามันต่างสวรรค์ต่างตกตายลงอย่างต่อเนื่องช่วงก่อนการเก็บตัวฝึกยุทธของเขานั้นเมล็ดพันธุ์เทวะเปลวเพลิงจักรพรรดิ100ดวงนั้นก็ถือว่าไม่ใช่คู่มือของเขาแต่แรกแล้วและหลังจากที่เขาเก็บตัวฝึกยุทธแล้วก็ทำให้พลังจิตวิญญาณของเขาพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดร่างกายหยาบที่แข็งแกร่งของเขาสามารถบีบอัดพลังอัคคีให้ควบแน่นได้ถึงขีดจุดและพลังจิตวิญญาณที่ทรงพลังก็สามารถจุดระเบิดมันออกเป็นวงกว้างได้อย่างน่าเหลือเชื่อหลังจากที่คลื่นระลอกนี้กวาดออกไปก็ทำให้ยอดฝีมือเผ่ามันต่างสวรรค์เหลือรอดชีวิตเพียงแค่ไม่กี่สิบคนเท่านั้นพวกเขาต่างถืออุปกรณ์เทพที่แข็งแกร่งทรงพลังถึงได้พอที่จะสามารถแบกรับการโจมตีนี้ได้ส่วนที่เหลือล้วนแล้วแต่ถูกกวาดล้างกันทั้งหมดคนนี้มันไม่ได้มีเปลวเพลิงจักรพรรดิเลยด้วยซ้ำแต่แล้วเหตุใดถึงได้แข็งแกร่งน่าสะพรึงกลัวขนาดนั้นกันหนึ่งในผู้คนส่งเสียงโห่ร้องออกมาอย่างดังอย่างไรก็ตามเมื่อคนเหล่านี้หันหลังหนีไปก็เป็นตอนที่ม่านมิติได้สั่นสะท้านก่อนที่พลังอาณาเขตห่วงมิตรที่แข็งแกร่งทรงพลังจะกดทับลงมาราวกับว่าเป็นดวงดาราที่กดทับเข้าใส่ร่างของพวกเขาจนร่างแน่นิ่งติดพื้นและกระอักเลือดออกมาไม่หยุดจนไม่สามารถเคลื่อนไหวอะไรได้เลยข้าไม่ได้มีความอดทนมากขนาดนั้นฉะนั้นหากว่าพวกเจ้าอยากที่จะมีชีวิตอยู่ต่อก็ตอบคำถามของข้ามาหลงเฉินพูดออกมาเจ้าอยากรู้เรื่องอะไรกันอย่างไรก็ตามเขายังไม่ทันได้ปริปากพูดอะไรก่อนที่จะถูกหลงเฉินเตะเข้าใส่อย่างจังจะพูดไม่พูดอีกคนได้ถูกสังหารลงถึงได้ทำให้ดวงตาของยอดฝีมือเผ่ามันต่างสวรรค์คนหนึ่งแทบที่จะถลนออกมาจากเบ้าหลงเฉินนั้นดูไม่ต่างไปจากอสูรร้ายซึ่งหลังจากที่ถามแล้วก็ลงมือสังหารผู้คนจนในที่สุดก็มาถึงคนสุดท้ายเมื่อพวกพ้องของเขาถูกสังหารทั้งหมดก็ทำให้คนนั้นโห่ร้องออกมาว่าเจ้าอยากจะรู้อะไรกันหลงเฉินแซงทำเป็นตกตะลึงแล้วพูดว่าโอ้ต้องขออภัยด้วยจริงๆพวกมันไม่รู้ถึงสิ่งที่ข้าต้องการคำตอบฉะนั้นแล้วพวกมันถึงได้ไม่คิดที่จะพูดอะไรยอดฝีมือเผ่ามันต่างสวรรค์ได้แต่สั่นสะท้านไปด้วยความหวาดกลัวการกระทำก่อนหน้านี้ของหลงเฉินก็เพื่อที่จะข่มขู่อีกฝ่ายและเขาตระหนักดีว่าอีกฝ่ายถือเป็นคนที่มีความกล้าน้อยที่สุดในกลุ่มคนเหล่านี้การที่จะล้วงความลับจากอีกฝ่ายนั้นมีโอกาสมากที่สุดและในเมื่อยังมีคนอื่นรอดชีวิตก็ไม่มาทางเลยที่อีกฝ่ายจะยอมพูดมัน ทว่าเมื่อทุกคนที่อยู่รอบข้างได้ตกตายลงไปแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่จิตใจของอีกฝ่ายพังทลายและเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดบอกข้ามาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านี้ข้าเป็นคนที่มีความอดทนต่ำมากๆฉะนั้นแล้วก็อย่าได้คิดที่จะโกหกข้าเพราะว่าการผันผวนทางจิตวิญญาณของเจ้าจะทรยศเจ้ามีเพียงแค่การที่เจ้าอยากที่จะตายไปพร้อมกับพวกมันเท่านั้นจึงจะทำเช่นนั้นหลงเฉินพูดออกมาหากว่าข้าพูดแล้วเจ้าจะไว้ชีวิตข้าจริงๆงั้นหรือชายหนุ่มคนนั้นพูดออกมาด้วยสีหน้าที่หวาดผวาและส่งเสียงสั่นๆออกมาเจ้าไม่มีทางเลือกเจ้าทำได้เพียงแค่เดิมพันกับนิสัยของข้าเท่านั้นหลงเฉินตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาชายหนุ่มคนนั้นได้แต่กัดฟันเอาไว้แน่นและพูดออกมาราวกับว่าเขาตัดสินใจได้แล้วว่าเช่นนั้นข้าจะลองเสี่ยงดวงดูก็แล้วกันมันเป็นกับดักซึ่งสร้างขึ้นจากฝีมือของคนภายในเก้าสวรรค์ของพวกเจ้าจะมีใครบางคนคอยมอบเศษเสี้ยวยันเคลื่อนให้กับพวกมันก่อนที่จะก้าวข้ามมาที่นี่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่พอสอมดผสานพลังหลักการของโลกใบนี้เอาไว้หลังจากที่เข้ามาถึงที่นี่แล้วตราบเท่าที่ไม่ได้อยู่ห่างไกลเกินไปก็จะทำให้เมื่อเปิดใช้มันก็จะถูกเคลื่อนย้ายมาที่นี่เมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้หลงเฉินเข้าใจได้ถึงทุกสิ่งพลางถามต่อว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเจ้ามอบให้กับพวกมันในการเปิดของสมรภูสวรรค์ครั้งก่อนงั้นหรือถูกต้องแล้วแม้ว่าพวกเราจะร่วมมือกันในอดีตแต่ทว่าสิ่งนั้นมันล้ำค่าและสร้างขึ้นได้ยากมากๆมันเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้ส่งมอบให้กับอีกฝ่ายไปอีกฝ่ายได้ตอบกลับแล้วพวกมันจะได้ผลประโยชน์อะไรหลงเฉินถามออกมาพวกเราได้มอบศิลาเทวสวรรค์ให้กับพวกมันและมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เมื่อความสมดุลเปลี่ยนฝั่งอย่างสมบูรณ์เมื่อไหร่ก็จะทำให้พวกมันสามารถอาศัยสิ่งเหล่านั้นในการต่อต้านพลังที่ขับไล่ผู้คนจากก้าวสวรรค์กลับไปและยังคงใช้เวลาอยู่ภายในสถานที่แห่งนี้ต่อไปได้เพียงแค่ว่าพวกมันสามารถออกค้นหาได้ในพื้นที่จำกัดและอยู่ในการควบคุมของพวกเราชายหนุ่มคนนั้นตอบกลับอย่างตรงไปตรงมาศิลาเทวสวรรค์งั้นหรือเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำให้ทุกอย่างดูสมเหตุสมผลก่อนหน้านี้หลงเฉินเองไม่เข้าใจเลยว่าเพราะเหตุใดกบฏเหล่านั้นถึงได้ทำเช่นนั้นแต่ทว่าตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าขุมพลังไหนที่เป็นกบฏของทั้งเก้าสวรรค์หลงเฉินถามออกมาชายหนุ่มคนนั้นสายศีรษะแล้วตอบกลับว่าข้าไม่รู้เช่นเดียวกันเจ้าเป็นเพียงแค่ยอดฝีมือระดับเมล็ดพันธุ์เทวะเปลวเพลิงจักรพรรดิ100ดวงแต่ทว่ากลับมีความรู้มากขนาดนี้ก็แสดงว่าสถานะของเจ้าคงจะไม่ธรรมดาเลยสินะหลงเฉินนั้นมีสายตาที่คมกล้าถึงได้ต้องเขม็งไปทางอีกฝ่ายสีหน้าของชายหนุ่มคนนั้นเปลี่ยนแปลงไปขณะที่เหงื่อชุ่มไปทั่วใบหน้าของเขากัดฟันเอาไว้แล้วตอบกลับว่าข้าไม่สามารถเปิดเผยเรื่องภายในเผ่าของข้าได้ข้ามีตราวิญญาณฉะนั้นหากว่าข้าพูดเกี่ยวกับมันก็จะทำให้ดวงวิญญาณของข้าแหลกสลายโดยทันทีหลงเฉินจ้องเขม็งไปทางอีกฝ่ายเพราะว่าเมื่ออยู่ในสภาวะนี้ก็ทำให้อีกฝ่ายไม่สามารถโกหกได้และดูเหมือนว่ามันจะเป็นเช่นนั้นจริงๆนี่แสดงให้เห็นว่าอีกฝ่ายขี้ขลาดเช่นนี้ก็หมายความว่าอีกฝ่ายนั้นมีเบื้องหลังที่ไม่ธรรมดาระหว่างที่เขากำลังคิดหาหนทางสำหรับการเค้นข้อมูลให้ได้มากกว่านี้ก็เป็นตอนที่ตาช่างได้สั่นสะท้านและโน้มเอียงอีกครั้งสีหน้าของเขาดูหม่นหมองอย่างถึงที่สุดเพราะดูเหมือนว่ามันจะมีกับดักเช่นนี้อยู่มากมายและหากว่ายังปล่อยเอาไว้เช่นนี้ก็จะทำให้เขาถูกส่งกลับออกไปเช่นกันยินดีด้วยเจ้ารักษาชีวิตของตัวเองเอาไว้ได้หลังจากที่ถามคำถามของอีกฝ่ายก็เป็นตอนที่เขากางปีกคุนเพิงของตัวเองพลางกระพือมันและพุ่งผ่านม่านฟ้าออกไปชายหนุ่มคนนั้นได้แต่มองไปทางแผ่นหลังของหลงเฉินที่พุ่งผ่านไปด้วยสภาพที่แทบสุดลงกับพื้นและท้ายที่สุดก็หันหลังหนีไปอย่างไม่รอช้าหลงเฉินพุ่งผ่านอากาศขึ้นไปไกลกว่าหมื่นลี้ก่อนที่จะเผยให้เห็นม่านพลังปรากฏขึ้นและหมัดของหลงเฉินได้เหวี่ยงออกไปก่อนที่จะปะทะเข้าใส่ทางม่านพลังนี้และยังคงพุ่งต่อไปหากว่าปล่อยเอาไว้เช่นนี้ก็คงจะไม่สามารถพลิกสถานการณ์กลับได้อย่างแน่นอนเขามองขึ้นไปยังตาช่างเหนือม่านสวรรค์ด้วยสายตาที่เย็นชาอย่างถึงที่สุดหีบศพได้ปิดตัวลงขณะที่ร่างของยอดฝีมือเผ่ามันต่างสวรรค์ได้ถูกกักขังอยู่ภายในระหว่างนี้ม่อเนียนก็ได้มองออกไปทางตาช่างขนาดใหญ่ยักย้ายเหนือม่านฟ้าด้วยสีหน้าที่ดูน่าเกลียดอย่างถึงที่สุดบัดซบมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ข้ารู้สึกสิ้นหวังแล้วจริงๆความเร็วในการโน้มเอียงของมันรวดเร็วเกินไปแล้วไม่เพียงแค่ม่อเนียนเท่านั้นเพราะว่าทุกคนในกองกำลังโลหิตมังกรและยอดฝีมือจากทางอาณาเขตมังกรที่เข้าไปด้านในสมรภูสวรรค์ต่างไม่ได้มีใครสนใจคิดตามหาสมบัติแต่กลับเป็นการตามหาศัตรูเพื่อเข่นฆ่าอีกฝ่ายท ถ้าว่ามันไม่มีหนทางสำหรับการหยุดยั้งการโน้มเอียงอย่างรวดเร็วนี้เลยแม้แต่น้อยหากว่ายังปล่อยเอาไว้เช่นนี้ก็คงจะใช้เวลาไม่ถึง2 วันก่อนที่พวกเขาจะถูกขับออกไปจากสถานที่แห่งนี้นี่ทำให้ยอดฝีมือจากทั้ง9 สวรรค์ต่างพากันตกตะลึงและเดือดดาลไปตามๆกันเพราะว่าช่วงเวลาสั้นๆเช่นนี้มันไม่มากพอที่จะทำการออกสำรวจใดๆเสียด้วยซ้ำหรือว่าพวกเขาจะทำได้เพียงแค่เข้ามาและกลับออกไปโดยทันทีกันทันใดนั้นเองที่ทั้ง9 สวรรค์ได้ระเบิดออกก่อนที่หลักวิถีทั้งปวงจะส่งเสียงกู่ร้องคำรามลั่นผู้คนเห็นเพียงแค่ว่ามีประกายแสงกำลังสาดแสงออกมาอยู่ห่างไปไม่ไกลจากตาช่างขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายนี้เมื่อแสงนี้อยู่ต่อหน้าตาช่างนี้แล้วก็ให้ความรู้สึกว่ามันมีขนาดไม่ต่างไปจากเมล็ดงาที่ดูอ่อนแอเหลือเกินนออย่างไรก็ตามเมื่อมันปรากฏขึ้นก็ทำให้ทุกคนที่อยู่ภายในและภายนอกสมรภูสวรรค์ต่างพากันแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมามีคนพยายามเข้าใกล้ตาช่างนี้เขาทำไปเพื่ออะไรกันมันเป็นตาช่างที่เป็นตัวแทนของทั้ง9 สวรรค์และว่ากันว่ามันได้ถูกปิดกั้นโดยพลังหลักการของสวรรค์ทั้ง9ไม่มีใครสามารถเข้าใกล้มันได้และหากว่าพยายามที่จะเข้าใกล้มันก็จะถูกพลังแห่งหลักการสังหารลงยอดฝีมือทั้งหลายที่รับชมภาพเหตุการณ์นี้ต่างพากันแสดงท่าทางที่กระสับกระส่ายออกมาตามๆกันท่านคิดว่าคนๆนั้นคือท่านหลงเฉินหรือไม่ชายชราคนหนึ่งถามออกมาอย่างไรก็ตามมันกลับไม่มีใครตอบคำถามของเขาตอนนี้ทุกคนกำลังแสดงสีหน้าท่าทางที่ดูกระสับกระส่ายอย่างถึงที่สุดออกมาเพราะว่าตาช่างนี้กำลังโน้มเอียงไปทางฝ่ายตรงข้ามอย่างรวดเร็วฉะนั้นแล้วคนที่กำลังพุ่งเข้าไปทางมันจะต้องเป็นยอดฝีมือจากทั้ง9 สวรรค์อย่างแน่นอนมีตำนานว่ากันว่ามีคนที่สามารถมุ่งหน้าไปถึงตาช่างนั้นได้และพวกเขาจะได้เห็นภาพของสายทานแห่งหน้าประวัติศาสตร์รวมถึงต้นเหตุของหายนะของทั้ง9 สวรรค์มันเป็นการมองหาผลลัพธ์ในอนาคตได้จากมันตอนนี้เองที่มีเสียงที่แก่ชราได้ถอนหายใจออกมาเมื่อได้ยินเสียงนี้ก็ทำให้ผู้คนมากมายต่างพากันแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่ามันเป็นเสียงถอนหายใจที่ผ่านม่านพลังที่ขวางกั้นสะพานเชื่อมทั้งหมดและสะท้อนก้องอยู่ภายในจิตใจของผู้คนมันเป็นเสียงที่เพิกเฉพาะต่อพลังการภายในสถานที่แห่งนี้ซึ่งหมายความว่าระดับพลังของอีกฝ่ายจะต้องน่าสะพรึงกลัวมากอย่างแน่นอนอย่าบอกนะว่าตัวตนขอบเขตจักรพรรดิเทวะได้ตื่นขึ้นมาแล้วหนึ่งในผู้คนส่งเสียงออกมาด้วยความตกตะลึงท่านผู้อาวุโสเมื่อปีนป่ายขึ้นไปบนตาช่างนั้นแล้วจะสามารถมองเห็นสายทานแห่งประวัติศาสตร์และอนาคตได้จริงๆหรือไม่หนึ่งในผู้คนพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เคารพนับถือใครจะสามารถตอบได้กันว่ามันมีเพียงแค่5 คนในหน้าประวัติศาสตร์ที่สามารถทำลายม่านพลังและปีนป่านขึ้นไปเหนือตาช่างนี้แต่ทว่าก็ไม่มีใครบอกได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเสียงที่แก่ชราถอนหายใจออกมา5 คนงั้นหรือผู้คนแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาแม้จะเป็นยอดฝีมือของทางอาณาเขตมังเกริงก็มีสีหน้าแบบเดียวกันเพราะว่ามันเป็นความลับที่ไม่เคยมีบันทึกในเชื้อสายมรดกของพวกเขามาก่อนชายชราคนนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรกันถึงได้รู้เกี่ยวกับมันอย่างละเอียดถึงขนาดนี้แล้วเหตุใดถึงได้พูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจขนาดนั้นกันเสียงระเบิดส่งออกมาอย่างดังอีกครั้งขณะที่ตาช่างสีทองเริ่มที่จะสั่นสะท้านโดยที่ประกายแสงนี้กำลังพุ่งเข้าใกล้มันโดยที่มันกำลังเปล่งประกายและมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นจนมีขนาดเท่ากับเมล็ดถั่วสมรภูสวรรค์นั้นมีม่านพลังทั้งหมด9 ชั้นเขาคนนี้สามารถทะลวงผ่านชั้นที่3ไปได้แล้วแต่ทว่าม่านพลังแต่ละชั้นจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างทวีคูณหากว่าอยากที่จะปีนป่ายขึ้นไปเหนือตาช่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากเย็นเสียยิ่งกว่าการทะยานฟ้าเสียอีกเสียงที่แก่ชรานี้พูดออกมาตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นยอดฝีมือที่อยู่ภายในหรือภายนอกสมรภูสวรรค์ก็ล้วนแล้วแต่จับจ้องไปที่ตาช่างนี้เป็นสายตาเดียวกันส่วนทางยอดฝีมือต่างสวรรค์ต่างพากันแสดงสีหน้าที่เย้ยหยันและดูถูกออกมาพวกเขาไม่เชื่อหรอกว่าจะมีใครสามารถปีนป่ายขึ้นไปถึงม่านพลังชั้นที่9ได้เพราะว่าไม่มีใครในโลกของพวกเขาที่สามารถปีนป่ายไปถึงได้ในหน้าประวัติศาสตร์นี้เช่นเดียวกันแม้ว่าจะมีคนจากทาง9 สวรรค์ที่สามารถปีนป่ายไปถึงได้แต่แล้วมันยังไงล่ะท้ายที่สุดก็ไม่สามารถหลบเลี่ยงชะตากรรมที่ต้องล้มเหลวได้อย่างเคยฉะนั้นแล้วเมื่อมีคนคิดที่จะบุกทะลวงไปยังตาช่างนี้ก็ทำให้พวกเขาไม่ได้รู้สึกเป็นกังวลแม้แต่น้อยมันถึงขั้นที่แสดงสีหน้าท่าทางที่ดูถูกออกมาในเวลาเดียวกันทางฝั่ง9 สวรรค์นั้นมีผู้คนมากมายแสดงสีหน้าท่าทางที่คาดหวังออกมาเพราะว่าจากสถานการณ์ในตอนนี้มันแสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขากำลังจะถูกขับออกไปจากโลกใบนี้มีเพียงแค่การบุกเข้าไปยังตาช่างเท่านั้นที่พวกเขาจะมีโอกาสทันใดนั้นเองที่มีการระเบิดเกิดขึ้นและเมื่อแสงนี้ปะทะเข้ากับม่านพลังชั้นที่4ก็ทำให้แสงนี้ระเบิดออกราวกับพลุไฟ ไม่นะหัวใจของยอดฝีมือทั้งหลายต่างบีรัดแดนเพราะว่าการระเบิดของพลุไฟมันเป็นตัวแทนของการตกตายลงของยอดฝีมือที่มีพรสวรรค์มันเป็นการถูกทำลายทั้งร่างกายและดวงวิญญาณโดยพลังแห่งหลักการนี่ยอดฝีมือของทางอาณาเขตมังไกรแต่แสดงสีหน้าท่าทางที่ตกตะลึงออกมาขณะที่เจ้าอาณาเขตได้สายศีรษะแล้วพูดว่าอย่าห่วงไปเลยเขาไม่ใช่ท่านหลงเฉินหรอกนะทันใดนั้นเองที่มีกลุ่มก้อนแสงแปดได้ปรากฏขึ้นเหนือตาช่างนี้และนี่คือยอดฝีมือ8คนที่กำลังบุกทะลวงเข้าใส่ทางมันโดยที่ไม่เกรงกลัวความตายแม้แต่น้อยในเวลานี้ทุกคนต่างตระหนักได้แล้วว่ามีเพียงแค่ตาช่างนี้เท่านั้นที่ถือเป็นความหวังเดียวสำหรับพวกเขาถึงได้ทำให้ทุกคนกระโจนเข้าใส่ทางมันอย่างไม่กลัวตายอย่างไรก็ตามน่าเสียดายที่5คนในกลุ่มนั้นบุกฝ่าไปได้ถึงม่านพลังชั้นที่2เท่านั้นก่อนที่จะล้มเหลวส่วนคนอื่นๆสามารถผ่านไปได้ถึงชั้นที่3ตอนนี้มีหลายคนที่ทนดูไม่ไหวและถึงขั้นที่กำหมัดเอาไว้แน่นและอดหลั่งน้ำตาออกมาไม่ได้เหล่ายอดฝีมือที่บุกฝ่าม่านพลังเหล่านี้ไปได้ล้วนแล้วแต่เป็นยอดอัจฉริยะที่มีอนาคตอันรุ่งโรจน์อย่างไรก็ตามตัวตนเช่นนั้นกลับตกตายลงเช่นนี้โดยที่ไม่มีใครรับรู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาคือใครเจ้าพวกโง่เง่าอย่าเพิ่งทำอะไรบุ่มบ่ามไปสิรอข้าก่อนม่อเนียนคนนี้กำลังจะไปถึงแล้วภายในสมรภูสวรรค์ม่อเนียนกำลังนั่งอยู่เหนือฝาหีบโดยที่กลางหลังของเขาเผยให้เห็นภาพร่างต้นสนที่บดบังทั้งม่านสวรรค์และรายล้อมไปด้วยพลังแห่งหลักการขณะที่กำลังทำการเตรียมการบางอย่างเขาเองก็อยากที่จะบุกฝ่าเข้าไปเช่นเดียวกันแต่ทว่าการที่จะทำเช่นนั้นมันไม่ต่างไปจากการเอาชีวิตไปทิ้งฉะนั้นแล้วเขาจึงจำเป็นต้องปรับสภาวะของตัวเองให้อยู่ในจุดที่พร้อมที่สุดและไม่กล้าประมาทเลยแม้แต่น้อยนอกเหนือจากนั้นแล้วก็ยังมียอดฝีมือแบบเดียวกันกับเขาอยู่ภายในสมรภูสวรรค์มากมายและพวกเขารู้ดีว่าตาช่างนี้คือโอกาสเดียวที่พวกเขาจะเอาชนะได้ตอนนี้เองที่ประกายแสงได้สาดแสงออกมาและมีคนพุ่งเข้าไปยังตาช่างอีกครั้งแต่ทว่าคนที่แข็งแกร่งที่สุดนั้นไปได้ถึงม่านพลังชั้นที่4ก่อนที่จะมอดดับลงอย่างรวดเร็วพลุไฟที่เปล่งประกายนี้เปรียบเสมือนสิ่งที่ควันหัวใจของผู้คนมากมายและหลังจากที่คนกลุ่มนี้ตกตายลงก็มีเสียงกู่ร้องคำรามลั่นออกมาประกายแสงกว่า100จุดได้สาดแสงออกมาขณะที่พวกเขาบุกฝ่าทะลวงม่านพลังชั้นแรกไปด้วยกันเด็กน้อยพอเถอะนะท้ายที่ผู้สังเกตการที่อยู่ภายนอกก็ทนไม่ไหวและส่งเสียงกู่ร้องออกมาเมื่อต้องมองดูเมล็ดพันธุ์เทลตะวันตกตายงตรงหน้าของตัวเองมากมายขนาดนี้ก็ทำให้พวกเขารู้สึกเศร้าสลดเหลือเกินไม่ว่าพวกเขาจะมาจากเผ่าพันธุ์ไหนแต่ทว่าพวกเขาก็ต่อสู้เพื่อทั้ง9สวรรค์ฉะนั้นแล้วทุกคนถึงได้ไม่อยากให้คนเหล่านี้ตกตายลงอย่างแมลงเม่าบินเข้ากองไฟก่อนหน้านี้มีเมล็ดพันธุ์เทเวะมากมายที่ตกตายลงที่ม่านพลังชั้นที่4และยังมีอีก5ชั้นรออยู่เบื้องหน้าซึ่งแต่ละชั้นล้วนแล้วแต่แข็งแกร่งอย่างทวีคูณเมื่อมองไปยังกลุ่มยอดฝีมือระดับเมล็ดพันธุ์เทวะที่ถึงแม้จะรู้ว่าตัวเองต้องตายแต่ก็ยังบุกออกไปอย่างกล้าหาญก็ทำให้ทุกคนที่เฝ้ามองอยู่ภายนอกต่างรู้สึกราวกับถูกมีดคว้านหัวใจมันถึงขั้นที่มีใครบางคนหลับตาของตัวเองลงและไม่สามารถทนดูภาพพลุไฟเหล่านี้ได้ตอนนี้เองที่มีประกายแสงหนึ่งสาดแสงสว่างไสวและพุ่งทะลวงผ่านม่านพลังชั้นแรกไปชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4นั่นมันตอนนี้ยอดฝีมือที่สังเกตการอยู่ด้านนอกสมรภูสวรรค์ต่างพากันโห่ร้องออกมาด้วยความรู้สึกขนลุกไปด้วยความรู้สึกตื่นเต้นไปหมดทั้งตัวม่านพลังชั้นที่4นั้นถือเป็นเหมือนกับม่านพลังมรณะที่ไม่มีใครทะลวงผ่านมันไปได้เลยแต่ทว่ากลุ่มก้อนแสงนี้เพิ่งผ่านมาแต่กลับทะลวงผ่านมันไปได้โดยตรงเมื่อม่านพลังชั้นที่4ได้ก็ทำให้กลุ่มก้อนแสงนี้มีขนาดเทียบเท่ากับกำปั้นแต่ทว่าผู้คนก็ไม่สามารถมองเห็นสถานการณ์ภายในกลุ่มก้อนแสงนี้ได้อย่างเคยประกายแสงนี้ทะลวงผ่านไปอย่างรวดเร็วและเกิดการระเบิดขึ้นอีกครั้งก่อนที่ม่านพลังชั้นที่5จะระเบิดออกและตอนนี้เองที่กลุ่มก้อนแสงนี้ได้สาดแสงสว่างใสจนมีขนาดเท่ากับแตงโมและท้ายที่สุดก็เริ่มที่จะมองเห็นพาพรั่งได้จากภายในมันหลังจากที่ทะลวงผ่านม่านพลังทั้ง5ชั้นมาได้ติดกันก็เป็นตอนที่ผู้คนทั้งหลายพากันแสดงสีหน้าท่าทางที่ตื่นเต้นและกระสับกระส่ายด้วยกันทั้งคู่ระหว่างนี้พวกเขาก็รู้สึกเกรงกลัวเหลือเกินว่าจะได้พบเห็นภาพของพลุไฟอีกครั้งเมื่อม่านแสงนี้ปรากฏขึ้นก็ทำให้ร่างมากมายที่เตรียมจะพุ่งกระโจนเข้าใส่ทางตาช่างนี้หยุดยั้งการเคลื่อนไหวของตัวเองพร้อมทั้งเลือกที่จะรับชมอย่างเงียบๆตูมเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวส่งออกมาอีกครั้งขณะที่ม่านแสงโปร่งใสได้ปรากฏขึ้นโดยที่ม่านพลังได้แปรเปลี่ยนยนต์กลายเป็นตาข่ายสวรรค์ขนาดใหญ่ที่แผ่สภาวะพลังที่ยิ่งใหญ่ไร้ที่สิ้นสุดออกมาก่อนที่กลุ่มก้อนแสงนี้จะปะทะเข้ากับมัน อย่างไรก็ตามม่านพลังที่น่าสะพรึงกลัวนี้กลับไม่สามารถต่อต้านกลุ่มก้อนแสงนี้ได้แม้แต่น้อยท้ายที่สุดมันก็แปรเปลี่ยนกลายเป็นอัครนับไม่ถ้วนที่กระจัดกระจายไปทั่วพื้นที่มันเป็นเวลาเดียวกันนี้เองที่กลุ่มก้อนแสงยิ่งเด่นชัดมากยิ่งขึ้นและท้ายที่สุดผู้คนก็สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าภายในกลุ่มก้อนแสงนี้มีร่างที่สวมชุดคลุมสีดำทมิฬที่ดูราวกับเทพปีศาจอยู่ภายในนั่นมันท่านหลงเฉินแม้ว่ามันจะเป็นร่างที่ไม่ได้แจ่มชัดมากนักแต่ทว่าทุกคนที่ใกล้ชิดกับหลงเฉินนั้นสามารถรู้ได้ทันทีว่าเป็นนอเขามันทำให้ยอดฝีมือจากทางอาณาเขตมังกรทั้งหลายต่างแสดงท่าทางที่ตื่นเต้นออกมาตามกันเลือดภายในร่างของพวกเขากำลังเดือดพล่านเพราะว่าในที่สุดท่านหลงเฉินก็ลงมือมันเป็นหลงเฉินภายในประตูทางเชื่อมอื่นก็มีเสียงกู่ร้องแบบเดียวกันส่งออกมาและพวกเขาจดจำร่างของหลงเฉินได้อย่างดีเพราะถึงอย่างไรหลงเฉินก็ถือเป็นตัวตนที่เรื่องชื่อภายในก้าวสวรรค์และมีอยู่น้อยคนเท่านั้นที่ไม่ได้รู้จักเขาสมแล้วจริงๆที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดฝีมือลำดับที่หนึ่งในหมู่มนุษย์มันเป็นความกล้าที่ไม่ต้องพูดถึงก่อนเลยว่าเขาจะทำได้สำเร็จหรือไม่แต่ลำพังเพียงแค่ความรับผิดชอบนี้ก็มากพอที่จะผงาดไปทั่วทั้งก้าวสวรรค์ได้แล้วแม้ว่าทางขุมพลังทั้งหลายจะไม่ได้ยอมรับตำแหน่งยอดฝีมือลำดับที่หนึ่งในหมู่มนุษย์แต่ทว่าเขาก็ยังก้าวออกไปแม้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับอันตรายก็ตามทีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้พึ่งพาอาศัยเพียงแค่ความกล้าเท่านั้นต้องรู้ก่อนนะว่าภายในขุมพลังต่างล้วนแล้วแต่มียอดฝีมือที่แข็งแกร่งไร้เทียมทานอยู่มากมายและพวกเขาแต่ละคนก็แบกรับภารกิจในการฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ของขุมพลังไม่มีทางเลยที่พวกเขาจะเอาชีวิตของตัวเองไปเสี่ยงเช่นนี้ยิ่งเป็นเมล็ดพันธุ์เทวะที่แข็งแกร่งมากขนาดไหนก็จะยิ่งให้ความสำคัญกับชีวิตของตัวเองมากขึ้นเท่านั้นพวกเขาจะไม่มีทางต่อสู้หากว่าไม่ได้จำเป็นจริงๆทว่าหลงเฉินกลับก้าวออกไปเสียตั้งแต่เนิ่นๆเช่นนี้ก็เพราะว่าเขาอดทนดูเมล็ดพันธุ์เทวะที่เลือดร้อนตกตายละงอไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วฉะนั้นแล้วถึงได้ก้าวออกไปลำพังเพียงแค่จิตสำนึกเช่นนี้ก็มากพอที่จะได้รับตำแหน่งยอดฝีมือเผ่ามนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วหลงเฉินงั้นรึภายในสมรภูสวรรค์ผู้คนมากมายต่างมองเห็นร่างของหลงเฉินและเป็นเวลาเดียวกันกับที่หญิงสาวผมเงินคนหนึ่งได้พูดขึ้นมาว่าข้าอยากที่จะกำจัดเจ้าด้วยมือของข้าเองหรือว่าเจ้ารู้อยู่แต่แรกแล้วว่าเจ้าจะต้องตายฉะนั้นแล้วถึงได้ไม่เปิดโอกาสให้ข้าหลงปี้หลัวผู้นี้สตรีผมเงินคนนี้ล้วนแล้วแต่ถูกพลังปราณกลนหาโลหอกร่างของตัวเองเอาไว้โดยที่เปลวเพลิงจักรพรรดิลุกโชนขึ้นมาถึงได้ทำให้ดูราวกับเป็นจักรพรรดินีที่จุติลงมายังโลกใบนี้คนนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกเหนือจากเผ่าภพเก้าอย่างหลงปี้หลัวและตอนนี้นางกำลังแหงนหน้ามองม่านมิติขณะที่นางรู้สึกกล้ำกลืนอยู่ภายในใจเจ้าโง่ที่หนึ่งในเผ่าพันธุ์มนุษย์บ้าบออะไรกันก็แค่คนโง่คนหนึ่งเท่านั้นข้าอยากที่จะจัดการกับเจ้าด้วยมือของตัวเองแต่ทว่าดูเหมือนว่าจะไม่มีโอกาสนั้นอยู่เลยทว่าถึงกระนั้นแล้วข้าจะเป็นคนทำลายกองกำลังโลหิตมังกรของเจ้าให้สิ้นซากด้วยมือของข้าเองภายในสมรภูสวรรค์ศัตรูทั้งหลายของหลงเฉินล้วนแล้วแต่แสดงสีหน้าท่าทางที่กล้ำกลืนและเดือดดาลออกมาด้วยกันทั้งหมดทุกคนที่รู้จักหลงเฉินต่างแหงนมองขึ้นสู่ม่านฟ้าเป็นสายตาเดียวกันโดยเฉพาะกองกำลังโลหิตมังกรที่รู้ดีว่าหากว่ามีเพียงแค่คนเดียวที่สามารถท้าทายสวรรค์ได้ก็จะต้องเป็นพี่ใหญ่ของพวกเขาอย่างแน่นอนมารดามันเถอะเจ้าได้แย่งชิงความโดดเด่นของข้าไปอีกแล้วเมื่อมองไปยังร่างที่อยู่เหนือเนื้อม่านก็เป็นตอนที่ม่อเนียนได้เก็บเอาปรากฏการณ์ต้นสนของเขากลับไปและอดส่งเสียงออกมาไม่ได้หากว่าเจ้าคว้าโอกาสนี้เอาไว้ไม่ได้ข้าก็จะหัวเราะเจ้าไปชั่วชีวิตของข้าตอนนี้หลงเฉินได้บุกทะลวงไปถึงม่านพลังชั้นที่7แล้วและเขายังไม่ทันได้เข้าใกล้มันก่อนที่ม่านพลังจะปรากฏขึ้นและพายให้เห็นภาพร่างของสรรพสัตว์ทั้งปวงอสูรมากมายควบรวมเข้าด้วยกันขณะที่ทักษะและวิชามนตราทั้งหลายเริ่มขับเคลื่อนถึงได้สร้างเป็นสภาวะพลังที่ทำให้ทั้งม่านฟ้าถึงกับสั่นสถานส่งออกมาแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลออกไปขนาดนี้แต่ก็ยังสามารถสัมผัสถึงสภาวะพลังที่น่าสะพรึงกลัวได้จากมันแม้ว่าจะเป็นยอดฝีมือที่แข็งแกร่งในขอบเขตจักรพรรดิขั้นสูงแต่ก็ยังรู้สึกว่าดวงวิญญาณของพวกเขากำลังสั่นสถานเมื่อยืนอยู่ต่อหน้ามันก็ทำให้พวกเขาไม่มีความกล้าที่จะต่อต้านมันเมื่อหลงเฉินปรากฏตัวขึ้นเหนือม่านพลังนี้ก็เป็นตอนที่อสูรทั้งหลายเหนือม่านพลังนี้ได้ควบรวมเข้าด้วยกันและแปรเปลี่ยนกลายเป็นโล่ป้องกันขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายที่แผ่สภาวะพลังที่แข็งแกร่งทรงพลังออกมามันเป็นสภาวะพลังที่สามารถสยบโลกล่าได้ทั้งปวงโลหิตม่วงกลับคืนสู่หนึ่งกางเขนสังหารเทพหลงเฉินส่งเสียงออกมาอย่างดังขณะที่โลหิตม่วงด้านหลังของเขาได้แผดเผาพลังทั้งหมดและจุดประกายเปลวเพลิงขึ้นเหนือฝ่ามือของเขาจนสร้างเป็นภาพร่างกางเขนขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายที่ดูดกลืนพลังโลหิตม่วงทั้งหมดไปอย่างฉับพลัน หากว่าเป็นช่วงก่อนหน้านี้หลงเฉินก็คงจะไม่กล้าที่จะบีบอัดพลังโลหิตม่วงเหนือฝ่ามือมากถึงขนาดนี้แม้ว่าโลหิตม่วงจะเป็นสิ่งที่อ่อนโยนและควบคุมได้ง่ายที่สุดแต่ทว่าการบีบอัดอย่างรุนแรงขนาดนี้ทำให้เมื่อปลดปล่อยมันออกไปก็จะบดขยี้ฝ่ามือของเขาโดยทันทีอย่างไรก็ตามตอนนี้มันแตกต่างกันออกไปเพราะว่าเมื่อขอบเขตพลังของเขาเพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้การเปิดประตูเทวะของเขาเสริมสอรั้งร่างกายของเขาจนแข็งแกร่งขึ้นมากเสียงระเบิดส่งออกมาอย่างดังขณะที่ม่านพลังได้ระเบิดออกและเผยให้เห็นคลื่นระลอกอันทรงพลังกวาดออกไปรอบทิศทางภายในคลื่นระลอกนี้สามารถมองเห็นอัครานับไม่ถ้วนที่กำลังบดขยี้ม่านมิติและสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับโลกทั้งใบเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวส่งออกมาอย่างดังขณะที่ยอดฝีมือจากทั้ง9สวรรค์ล้วนแล้วแต่รู้สึกตื่นเต้นอายุภายในใจมันสุดยอดเกินไปแล้วนี่มันคือพลังของผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกใบนี้งั้นหรือหนึ่งในผู้คนโห่ร้องออกมายุคสมัยใหม่คนรุ่นใหม่จักรพรรดิจากรุ่นอายุของเราเป็นจักรพรรดิที่น่าอนาถที่สุดแล้วหนึ่งในผู้คนพึมพำออกมาเป็นเพราะว่าการโจมตีของหลงเฉินนั้นถือเป็นสิ่งที่ทรงพลังอย่างถึงที่สุดและมันไม่เพียงแค่ทำลายม่านพลังเท่านั้นแต่ยังบดขยี้จิตใจของพวกเขาทุกคนพวกเขาไม่อยากที่จะยอมรับว่าเมื่อถึงเวลาที่ยอดฝีมือจากยุคสมัยใหม่ผงาดขึ้นมาก็จะทำให้พวกเขาหมดสภาพโดยทันทีทว่าฝ่ามือของหลงเฉินเป็นสิ่งที่ช่วยให้พวกเขายอมรับความเป็นจริงนี้ในยุคสมัยที่จักรพรรดิเทวะยังไม่ปรากฏตัวขึ้นมานั้นก็จะทำให้กลุ่มคนรุ่นเยาว์กลายเป็นเจ้าโลกใบนี้และพวกเขาไม่มีโอกาสชี้นิ้วสั่งอีกฝ่ายอีกต่อไปหลงเฉินพุ่งผ่านม่านพลังไปกว่า7ชั้นและอัครวิถีสวรรค์ทั่วร่างถึงได้ทำให้ประกายแสงที่ห่อหุ้มร่างงอของเขายิ่งเปล่งประกายและสามารถมองเห็นร่างของเขาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมันถึงขั้นที่สามารถมองเห็นได้แม้กระทั่งเส้นผมของเขาผมสีดำทมิฬของหลงเฉินได้โบกสะบัดอยู่ในอากาศขณะที่ก้าวต่อไปเบื้องหน้าและอัครวิถีนับหมื่นพลางก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งหลักวิถีทั้งปวงมันเป็นรูปลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความดุดันไร้เทียมทานอย่างสิ้นเชิงมันเป็นรูปลักษณ์ที่น่าตกตะลึงและไม่เกรงกลัวสิ่งใดในโลกล่าใบนี้ขณะที่บุกฝ่าออกไปเบื้องหน้าอย่างต่อเนื่องตอนนี้สายตาของผู้คนมากมายต่างจดจ่ออยู่ที่ร่างของเขาและเป็นเวลาเดียวกันกับที่มีเสียงดังสนั่นหวั่นไหวส่งออกมาอย่างดังเหนือม่านมิติโซ่ตรวนแห่งหลักวิถีได้ควบรวมเข้าด้วยกันและท้ายที่สุดก็ก่อตัวขึ้นมาเป็นตาข่ายขนาดใหญ่ที่บดบังทั้งม่านสวรรค์และปิดกั้นเส้นทางของเขาเอาไว้นั่นมันโซ่ตรวนแห่งหลักการหนึ่งในผู้คนโห่ร้องออกมาโซ่ตรวนแห่งหลักการนี้มันสร้างขึ้นจากพลังหลักการภายในสมรภูสวรรค์แห่งนี้มันได้รับการเกื้อหนุนจากพลังแห่งโชคชะตาแล้วจะทำลายมันได้อย่างไรกันหนึ่งในผู้คนส่งเสียงออกมาคนคนหนึ่งจะไปสามารถทำลายโชคชะตาของโลกทั้งใบได้อย่างไรกันหัวใจของผู้คนถึงกับบีบรัดแน่นเหนือโซ่ตรวนนี้มีอัครมากมายกำลังขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและทำให้โซ่ตรวนสีขาวแปรเปลี่ยนกลายเป็นสีทองอร่ามนี่คือโซ่ตรวนแห่งหลักการซึ่งกางอยู่กลางม่านมิติราวกับเป็นเขื่อนที่ขวางกั้นทุกสิ่งและผู้คนเองก็มีสภาพไม่ต่างอะไรไปจากมดปลวกเมื่ออยู่ต่อหน้าของมันสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดก็คือการที่เหนือโซ่ตรวนนี้กลับมีพลังหลักการที่มีเพียงแค่การที่โซ่ตรวนจะต้องงอถูกทำลายหรือไม่ก็ฝ่ายตรงข้ามจะต้องตกตายลงเท่านั้นถึงจะผ่านไปได้ตราบเท่าที่มีแม้แต่เศษเสี้ยวของความหวาดกลัวอยู่ภายในจิตใจก็จะไม่มีทางที่จะต่อกรกับตาข่ายนี้ได้เวลาผ่านมาเนิ่นนานและไม่รู้เลยว่ามีผู้คนตกตายลงภายใต้มันมากมายขนาดไหนมันเป็นตาข่ายที่แม้จะเป็นยอดฝีมือจากต่างสวรรค์เองก็ยังเคยท้าทายมันมาก่อนแล้วพวกเขาแตกต่างไปจากทั้ง9สวรรค์ก็เพราะว่าเหตุผลที่พวกเขาท้าทายมันคือการที่พวกเขาไม่อยากน้อยหน้าทางฝั่ง9สวรรค์เป็นเพราะว่ายอดฝีมือทั้ง5คนที่ปีนป่ายขึ้นไปถึงตาช่างได้นั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนจากทางฝั่ง9สวรรค์ด้อยกันทั้งหมดและไม่มีใครในหมู่พวกเขาเคยทำสำเร็จแม้แต่ครั้งเดียวแม้ว่าทางสมรภูสวรรค์นั้นจะถูกพวกเขายึดครองมาเป็นเวลานานมากแล้วก็จริงแต่ทว่ามันก็ยังเป็นความรู้สึกกอต่ำที่พวกเขาไม่สามารถลบล้างได้เป็นเวลาเนิ่นนานมียอดฝีมือที่แข็งแกร่งมากมายท้าทายมันและพวกเขาล้วนแล้วแต่พ่ายแพ้เมื่ออยู่ต่อหน้าตาข่ายนี้และคนที่ล้มเหลวส่วนใหญ่ก็จะตกตายลงหรือไม่ก็มีจิตใจที่แตกสลายและไม่สามารถตัดผ่านขอบเขตพลังได้อีกต่อไปท้ายที่สุดพวกเขาก็จะเลือกใช้ชีวิตอย่างตัดขาดจากทุกสิ่งเมื่อตาข่ายนี้ปรากฏขึ้นมาก็ทำให้สีหน้าของยอดฝีมือต่างสวรรค์เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นสีหน้าที่ซับซ้อนเพราะมันไม่ต่างไปจากกระบี่สวนที่สะบั้นอนาคตของผู้คน ในหมู่ยอดฝีมือจากต่างสวรรค์นั้นมีเมล็ดพันธุ์เทวะอยู่มากมายแต่ทว่าทางบรรพชนของพวกเขาได้สั่งห้ามไม่ให้ไปท้าทายตาช่างนี้โดยเด็ดขาดถึงขั้นที่สั่งให้พวกเขาให้สัตย์สาบานต่อดวงวิญญาณเพราะกลัวว่าพวกเขาจะทำอะไรที่สิ้นคิดไปเมื่อตาข่ายแห่งพลังหลักการปรากฏขึ้นก็จะทำให้ยอดฝีมือจากต่างสวรรค์รู้สึกยอมรับไม่ได้และอยากที่จะท้าทายอย่าแบบเดียวกันทว่ากฎของบรรพชนได้ยับยั้งพวกเขาเอาไว้เมื่อหลงเฉินเข้าใกล้ตาข่ายนี้ก็ทำให้แรงต้านของมันยิ่งทรงพลังมากยิ่งขึ้นราวกับว่ามันเป็นการกดทับจากพลังของโลกทั้งใบซึ่งสามารถบดขยี้ทั้งม่านสวรรค์และหลักวิธีทั้งปวงได้โชคชะตางั้นหรือเช่นนั้นข้าก็จะใช้พลังของปราณมังกรของข้าในการต่อกรกับเจ้ามันจะไม่ใช่เพียงแค่การตัดสินว่าใครเหนือกว่าแต่จะเป็นการตัดสินชีวิตและความตายหลงเฉินคำรามลั่นราวกับเสียงคำรามของจักรพรรดิสวรรค์ที่สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้ง9สวรรค์และโลกล่าทั้งปวงหลังจากนั้นพลังโลหิตมังกรของเขาก็ได้ประตูออกมาหลงเฉินก้าวออกไปอย่างมั่นคงโดยที่ดวงตาของเขาสาดประกายความคมกล้าซึ่งเขาเชื่อว่าตอนนี้ตัวเขานั้นแข็งแกร่งไรเทียมทานและไม่มีสิ่งใดที่สามารถหยุดยั้งการก้าวเดินของเขาได้แม้จะเป็นความตายก็ตามทีวงแหวนแห่งเทพปรากฏขึ้นกลางหลังของเขาพร้อมๆกับเผยให้เห็นภาพร่างของมังกรขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายอยู่กลางม่านฟ้าโลหิตมังกรสีม่วงอันสูงส่งและทรงพลังได้แผดเผาตัวเองก่อนที่จะโบกมือออกไปและเพ่งเล็งไปเบื้องหน้าขณะที่เผยให้เห็นภาพร่างกางเขนปรากฏขึ้นอัครโลหิตจักรพรรดิเมื่อสิ้นเสียงของเขาก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ร่างของมังกรยักษ์ที่อยู่ด้านหลังของเขาได้ส่งเสียงคำรามลั่นพลางทะยานออกมาจากวงแหวนแห่งเทพกลางหลังของเขาพร้อมทั้งสถิตอยู่เหนือเก้าสวรรค์ร่างของมังกรขนาด100ล้านลี้นี้ดูราวกับสามารถระเบิดโลกทั้งใบนี้ได้และเมื่อได้เห็นภาพร่างนี้ก็ทำให้ยอดฝีมือเผ่ามังกรสามารถสัมผัสได้ว่าเลือดภายในร่างกำลังเดือดพล่านอย่างต่อเนื่องมันถึงขั้นที่แม้จะเป็นยอดฝีมือเหมามังกันที่อยู่ภายในอาณาเขตมังกรด้านนอกพื้นที่สะพานเชื่อมสมรภูมิสวรรค์เองก็สัมผัสได้ถึงการเรียกหาบางอย่างถึงได้ทำให้เจ้าอาณาเขตและบรรพชนทั้งหลายต่างอ้าปากค้างแล้วพูดว่านั่นมันภาพร่างของท่านจักรพรรดิมังโกรกลาหนแรกเริ่มงั้นหรือฝ่ามือของหลงเฉินได้ฟาดเข้าใส่กลางตายขาดสายนี้ขณะที่มันสั่นสะท้านอย่างต่อเนื่องแต่ทว่ามันก็ยังไม่ถูกก่อทำลายแย่แล้วตอนนี้เองที่ยอดฝีมือเผ่ามังกรมาถึงยอดฝีมือจากทั้ง9สวรรค์ต่างมีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามๆกันหากว่าไม่สามารถทะลวงผ่านไปได้ก็จะส่งผลให้พลังทำลายตีกลับและท้ายที่สุดร่างของหลงเฉินก็จะถูกบดขยี้ซึ่งพลังแห่งโชคชะตาของโลกทั้งใบนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงหลงเฉินก่อนเลยต่อให้เป็นจักรพรรดิเทวะเองก็ไม่มีทางแบกรับมันได้อย่างเคยอย่างไรก็ตามตาข่ายนี้กลับสันสถานขณะที่ภาพร่างมังกรกันที่อยู่เบื้องหลังได้พุ่งทะยานเข้าใส่ถึงได้ทำให้ร่างของหลงเฉินดูราวกับเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองพลังนี้ท่านหลงเฉินยังไม่แพ้เขายังคงต่อต้านมันเจ้าอาณาเขตพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นหากว่าภาพร่างด้านหลังของท่านหลงเฉินคือท่านจักรพรรดิมะกรงกลานโกลแรกเริ่มจริงๆงั้นนั่นก็คือร่างที่ผสานเข้ากับโชคชะตาของทั้งเผ่ามังกรของเราเขาจะต้องสามารถทะลวงผ่านไปได้บรรพชนเผ่ามังกรคนหนึ่งได้พูดออกมาด้วยท่าทางที่มั่นใจหากว่าท่านหลงเฉินไม่สามารถทะลวงผ่านมันไปได้ชายชราคนหนึ่งอดพูดขึ้นมาไม่ได้แต่ทว่าเมื่อพูดถึงจุดนี้ก็ทำให้เขานิ่งเงียบไปโดยทันทีเป็นเพราะว่าเมื่อเขาพูดออกมาเช่นนี้ก็ทำให้สีหน้าของทุกคนเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่ามงกุฎจักรพรรดิมังกรได้ถูกทำลายไปโดยหลงเฉินและพลังแห่งโชคชะตาทั้งหมดได้ถูกส่งคืนให้กับเผ่ามังกรแม้ว่าภาพร่างของจักรพรรดิมังโกรกลาโกลแรกเริ่มจะปรากฏขึ้นมาแต่ทว่ามันจะช่วยเหลือหลงเฉินได้มากขนาดไหนกันโชคชะตางั้นหรือตั้งแต่โลกมนุษย์เบื้องล่างมาถึงโลกแห่งเทพเซียนนั้นตัวข้าก้าวเดินบนทะเลเลือดและกองภูเขาซากศพมานับไม่ถ้วนและข้าไม่เคยพึ่งพาความโชคดีในการเอาชีวิตรอดข้าเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งอย่างสมบูรณ์เท่านั้นสลายไปซะหลงเฉินคว้าตาข่ายนี้เอาไว้และใช้ฝ่ามือที่รายล้อมไปด้วยเกล็ดมังกรเข้าใส่ทางตาข่ายนี้ตาข่ายนี้เริ่มที่จะผิดรูปภายใต้พลังอันแข็งแกร่งน่าสะพรึงกลัวของหลงเฉินถึงได้ทำให้ผู้คนทั้งหลายต่างพากันแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาแม้ว่าพลังของตาข่ายโชคชะตานี้จะทรงพลังและมีอาจแต่ต้องได้แต่มันก็ยังไม่มากพอที่จะสยบยอดฝีมือที่แข็งแกร่งของโลกใบนี้เป้าหมายของมันนั้นคือการเพ่งเล็งวิถีจิตใจของหลงเฉินและหากว่ามีช่องโหว่ภายในจิตใจของเขาแม้เพียงน้อยนิดก็จะทำให้เขากลายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้โดยทันทีทันใดนั้นเองที่เสียงที่แก่ชราได้สะท้อนก้องไปทั่วเมื่อต้องเผชิญหน้ากับพลังของโลกทั้งใบรวมถึงชีวิตและความตายโดยที่วิถีจิตใจยังคงแข็งแกร่งดั่งหินผานะจำเป็นต้องมีจิตใจที่ทรงพลังหนึ่งในผู้คนส่งเสียงออกมา ตอนนี้เองที่เมื่ออยู่ภายใต้แรงฉีกอันทรงพลังของหลงเฉินก็ทำให้ตาข่ายขนาดใหญ่ยักย้ายเริ่มที่จะเปลี่ยนรูปเสียงระเบิดส่งตามออกมาขณะที่ตาข่ายขนาดใหญ่ยักย้ายได้ระเบิดออกและแปรเปลี่ยนกลายเป็นฝนแสงท่ามกลางสายตาของงอทุกผู้คนเมื่อฝนแสงนี้ปรากฏขึ้นก็ทำให้วงแหวนแห่งเทพกลางหลังของหลงเฉินได้สั่นสะท้านพร้อมทั้งสร้างเป็นวังวนขนาดใหญ่ขึ้นมาดูดกลืนฝนแสงสีทองนี่มันภายในฝนแสงนี้มีพลังแห่งโชคชะตาของทั้งสมรภูสวรรค์และตอนนี้มันกำลังถูกเขาดูดกลืนเข้าไปเป็นอย่างที่คิดเอาไว้เลยว่าความมั่งคั่งมันมาคู่กับความอันตรายการที่เขาดูดกลืนอัครโชคชะตาไปมากมายขนาดนี้นั้นตัวเขาจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างกันนี่ทำให้ผู้คนต่างสนทนาเกี่ยวกับมันและพลังแห่งโชคชะตานั้นถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้แม้ว่ามันจะไม่สามารถจับต้องได้แต่มันถือเป็นสุดยอดพลังที่แข็งแกร่งหลังจากที่ดูดกลืนอัครโชคชะตาเข้าไปมากมายขนาดนี้ต่อให้ตาช่างได้โน้มไปทางอีกฝั่งหนึ่งจนถึงขีดสุดและทำให้ทุกคนถูกส่งกลับออกไปแต่ทว่าเขาก็ยังสามารถอยู่ที่นี่เพื่อตามหาโอกาสต่อไปได้เสียงที่แก่ชราได้สะท้อนก้องไปทั่วเช่นนั้นแล้วท่านหลงเฉินก็ไม่จำเป็นต้องบุกฝ่าม่านพลังต่อไปแล้วสิยอดฝีมือจากทางอาณาเขตมังกรต่างพากันรู้สึกร้อนรุ่มไปทั่วทั้งหน้าอกของพวกเขาเมื่อพวกเขาได้ยินคำพูดของชายชราก็ทำให้ผู้คนมากมายมีความรู้สึกที่ผสมปนเปกันไปหมดหากว่าพวกเขาเปลี่ยนไปเป็นหลงเฉินแทนก็คงจะเลือกที่จะไม่เสี่ยงชีวิตไปมากกว่านี้อย่างไรก็ตามจากมุมมองของสวรรค์ทั้ง9นั้นพวกเขาหวังให้หลงเฉินมุ่งหน้าต่อไปเพื่อหาโอกาสสำหรับการแก้ไขวิกฤตนี้อย่างไรก็ตามพวกเขารู้ดีว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้และหลงเฉินเองก็ดูดกลืนพลังแห่งโชคชะตามามากมายขนาดนี้แล้วเหตุใดเขาถึงได้จำเป็นต้องเสี่ยงชีวิตอีกกันม่านมิติที่เสียสมดุลได้ระเบิดออกและแสงสว่างสวยสาดแสงออกมาขณะที่ผู้คนพากันโห่ร้องออกมาว่าหลงเฉินยังคงเลือกที่จะบุกฝ่าต่อไปตอนนี้ร่างของหลงเฉินได้ห่อหุ้มไปด้วยม่านแสงขณะที่พุ่งผ่านอากาศออกไปอย่างไม่หยุดยั้งเขาดูราวกับเป็นคุณเพิงที่คลุ้มคลั่งกำลังพยายามที่จะฉีกการพันธนาการของม่านฟ้าตอนนี้เองที่ม่านพลังได้ปรากฏตัวขึ้นเหนือตาช่างสีทองนี้และเมื่อมันปรากฏขึ้นก็แปรเปลี่ยนกลายเป็นภาพร่างงอแผนภูมิบางอย่างเมื่อได้เห็นภาพร่างแผนภูมินี้ก็ทำให้ดวงตาของหลงเฉินถึงกับหดเล็กลงขณะที่ยอดฝีมือทั้งหลายที่ได้เห็นมันเองก็ผงะไปจนขนลุกสู้ไปหมดทั้งตัวแผนภูมิ10ภพม่านพลังที่ขวางกั้นทุกสิ่งเอาไว้นั้นเป็นภาพร่างของขุนเขาลำธารดวงตะวันและจันทราซึ่งก่อตัวขึ้นเป็นโลกใบหนึ่งกำลังปรากฏขึ้นเหนือม่านมิติและขวางกั้นเส้นทางของเขาเอาไว้ไม่ใช่แผนภูมิ10ภพที่แท้จริงแต่เป็นเพียงแค่ภาพฉายของมันเท่านั้นว่ากันว่าแผนภูมิ10ภพที่แท้จริงนั้นสามารถให้กำเนิดภพทั้ง10ขึ้นมาได้แต่ทว่ามันสร้างได้เพียงแค่ภพเดนียาวะเท่านั้นอย่างไรก็ตามการที่เป็นการคัดลอกแผนภูมิ10เช่นนี้ก็หมายความว่ามันจะต้องมีเคราะห์กรรมครั้งใหญ่ผูกมัดมันอย่างแน่นอนแม้ว่าจะเป็นแค่ภาพเสมือนแต่ทว่าเมื่อได้รับการเกื้อหนุนจากพลังหลักการของสมรภูสวรรค์แล้วถามหน่อยสิว่าใครจะสามารถฝ่ามันไปได้กันระหว่างนี้ผู้คนก็ต่างพากันแสดงสีหน้าที่หวาดผวาออกมาและแม้ว่าจะถูกขวางกั้นโดยม่านมิติแต่ทว่าพวกเขาก็สามารถสัมผัสถึงสภาวะพลังอันยิ่งใหญ่ได้จากมันแม้ว่าจะเป็นยอดฝีมือขอบเขตจากพรรคพาสขั้นสูงเองก็ไม่กล้าที่จะดูหมิ่นเมื่อมองมันฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงการทะลวงฝ่ามันเลยแม้แต่น้อยแผนภูมิ10ภพได้ถูกคัดลอกเอาไว้แต่ทว่ามันกลับสามารถบั่นทอนพลังใจของผู้คนได้โดยตรงตำนานที่ว่ามี5คนที่สามารถทะลวงผ่านมันไปได้นั้นเป็นจริงนั้นหรือหนึ่งในผู้คนโห่ร้องออกมาด้วยสีหน้าท่าทางที่ตกตะลึงและอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสงสัยในคำพูดของเสียงที่แก่ชราแผนภูมิ10ภพนั้นถือเป็น1 ใน 10อุปกรณ์เทวะโกลาหลแรกเริ่มซึ่งถือครองพลังอันยิ่งใหญ่และลำพังเพียงแค่ชื่อของมันก็สร้างความรู้สึกที่สิ้นหวังให้กับผู้คนได้แล้วหากว่าเจ้ากล้าเผชิญหน้ากับมันก็หมายความว่าวิธีจิตใจของเจ้าแข็งแกร่งมากแล้วแต่ทว่าหากว่าเจ้าจะทะลวงผ่านมันไปถึงอย่างไรมันก็เป็นเพียงแค่ตำนานถึงได้ทำให้มีผู้คนที่ไม่เชื่อในตำนานนี้เห็นได้ชัดว่าพวกเขาอยากที่จะได้ยินเสียงที่แก่ชรานั้นอีกครั้งแต่ทว่าน่าเสียดายที่เสียงนั้นกลับไม่ได้สะท้อนก้องไปทั่วอีกแล้วขุนเขาและลำธารสาดแสงสว่างสันขนาดที่สายน้ำได้ไหลเวียนและพลังแห่งวิถีสวรรค์เริ่มที่จะขับเคลื่อนตัวเองได้ไวความเร็วที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าท้ายที่สุดแผนภูมิเทวะนี้ก็ได้กลายเป็นโลกใบหนึ่งหลงเฉินยังไม่ทันได้เคลื่อนไหวอะไรก่อนที่จะถูกสูบเข้าไปภายในโลกใบนี้เมื่อเขาเข้ามาภายในโลกใบนี้ก็ทำให้เขาสัมผัสได้ถึงแรงกดดันอันทรงพลังของหลักวิธีทั้งปวงที่กำลังกดทับเข้าใส่ทางเขาพร้อมๆกันเพื่อบดขยี้ร่างของเขา ขุนเขาและลำธารได้บีบอัดตัวเองเพื่อนกินร่างของเขาขะเช้าไปและหลังจากนั้นอัครเทวะอันไร้ที่สิ้นสุดก็ได้ปิดกั้นทั้งขุนเขานี้เอาไว้ขุนเขานี้ดูราวกับหลุมศพที่ฝังร่างของเขาเอาไว้ภายในและทุกสิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนทุกคนไม่ทันได้ตอบสนองก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงเสียก่อนแล้วล้มเหลวงั้นหรือยอดฝีมือจากทั้ง9สวรรค์ต่างมีสีหน้าที่ดูหม่นหมองลงอย่างชัดเจนเพราะขนาดตัวตนที่แข็งแกร่งอย่างหลงเฉินเองก็ยังพ่ายแพ้ในม่านพลังชั้นที่9นี้สลายไปซะทันใดนั้นเองที่มีเสียงกูร้องคำรามลั่นส่งออกมาทั่วทั้ง9สวรรค์ขณะที่ขุนเขาได้ระเบิดออกและทำให้อักขรมากมายแหลกสลายก่อนที่ร่างของหลงเฉินจะปรากฏตัวขึ้นกลางม่านมิติร่างของหลงเฉินได้ห่อหุ้มไปด้วยประกายแสงดาราราวกับเป็นเทพสงครามที่จุติลงมายังโลกใบนี้แต่ระหว่างที่ทุกคนกำลังจะส่งเสียงโห่ร้องออกมานี้เองที่พื้นดินได้ระเบิดออกขณะที่ม่านมิติฉีกขาดพร้อมเผยให้เห็นโซ่ตรวนแห่งหลักวิธีที่พุ่งเข้าหาร่างของหลงเฉินพฤกษาอัคคีพสุธาวารีโลหะอัศนีแสงความมืดหนึ่งในผู้คนได้โห่ร้องออกมาอย่างดังเหตุใดภาพเสมือนของแผนภูมิสิทธิภพมันแข็งแกร่งขนาดนี้เลยงั้นหรือประกายแสงดาราได้สาดแสงออกมาทั่วร่างของหลงเฉินและโซ่ตรวนทั้งหลายล้วนแล้วแต่ถูกหลงเฉินบทขยี้ลงทั้งหมดจะนอแปรเปลี่ยนกลายเป็นอัครวิธีสวรรค์ทว่ามันกลับมีโซ่ตรวนอยู่มากมายไร้ที่สิ้นสุดซึ่งโซ่ตรวนจากสวรรค์ได้ยึดลงกับพื้นและโซ่ตรวนจากพื้นได้ยึดติดกับสวรรค์ถึงได้ทำให้มันเชื่อมถึงกันเมื่ออยู่ภายใต้การตรึงของโซ่ตรวนนี้ก็ทำให้ระยะห่างระหว่างฟ้าดินนั้นใกล้กันมากยิ่งขึ้นสวรรค์ฟ้าดินผสานเป็นหนึ่งเดียวกันมันเป็นพลังที่สามารถบดขยี้จักรพรรดิขั้นสูงได้ง่ายๆมันเป็นพลังที่ผู้คนธรรมดาไม่สามารถต่อต้านมันได้เลยแม้แต่น้อยหนึ่งในผู้คนโห่ร้องอย่างดังทั้งฟ้าดินได้ผสานเข้าด้วยกันราวกับเป็นฝ่ามือขนาดใหญ่ยักย้ายที่เมื่อพวกมันประกบกันเมื่อไหร่ก็จะทำให้ร่างงอของหลงเฉินแหลกสลายอย่างแน่นอนแม้ว่าทุกคนจะคิดว่าม่านพลังชั้นที่9นั้นทรงพลังที่สุดแต่ทว่าไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยว่ามันจะแข็งแกร่งทรงพลังถึงขั้นที่ไม่มีใครสามารถบุกทะลวงฝ่ามันออกไปได้หลงเฉินเห็นเพียงแค่ว่าทั้งฟ้าดินกำลังประกบเข้าหากันและพลังหลักการแห่งฟ้าดินนั้นกำลังบดขยี้กันโดยที่ตัวเขาอยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างมันและไม่สามารถหลบหนีไปไหนได้เจ้าอยากที่จะใช้พลังของบรรพชนงั้นหรือไม่นี่ก็แค่ภาพเสมือนที่คัดลอกมาจากสมรภูสวรรค์เท่านั้นมันจะต้องมีช่องโหว่และข้าจำเป็นต้องค้นหามันเป็นภาพร่างที่ถูกสมรภูสวรรค์คัดลอกเอาไว้และหลงเฉินไม่สามารถรับมือกับมันได้หากว่าเขาเอาเตาพลังวิญญาณออกมารับมือกับมันก็คงจะรู้สึกเสียหน้าไม่น้อยทั้งฟ้าดินเริ่มที่จะเข้าใกล้กันมากยิ่งขึ้นขณะที่แรงกดดันยิ่งทรงพลังมากกว่าเก่าหลงเฉินได้ก้าวออกไปกลางม่านมิดพร้อมทั้งปลดปล่อยพลังแห่งดวงดาราออกมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในพลังแห่งฟ้าดินทุกครั้งที่ระยะห่างระหว่างฟ้าดินลดลงก็จะทำให้แรงกดดันที่ต้องแบกรับเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างใหญ่หลวงเสียงกู่ร้องคำรามลั่นทำให้หลักวิธีทั้งปวงส่งเสียงร้องออกมาถึงได้ทำให้ทุกคนภายในเก้าสวรรค์รู้สึกว่าดวงวิญญาณกำลังสั่นสะท้านอาภรณ์แห่งดวงดาราของหลงเฉินนั้นแหลกสายขณะที่หลงเฉินได้พบกับสิ่งที่น่าตกตะลึงอย่างการที่พลังแห่งดวงดาราของเขานั้นกลางถดถอยและไม่ต้องพูดถึงเรื่องของกายศึกอัฏฐดาราเลยด้วยซ้ำแม้ว่าจะเป็นพลังแห่งดวงดาราจากตันเทียนเองก็ไม่อาจใช้มันได้หลงเฉินรู้สึกตกตะลึงและเดือดดาลอย่างถึงที่สุดเพราะว่าเขาไม่เคยพบเจอกับปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อนเลยดูเหมือนว่าพลังจากโลกทั้งใบได้ผนึกพลังของเขาเอาไว้นี่เป็นเพียงแค่ภาพเสมือนเท่านั้นเหตุใดมันถึงได้แข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้กันหลงเฉินส่งเสียงคำรามออกมาอย่างไรก็ตามสิ่งที่ตอบสนองเขากลับมานั้นคือการบดขยี้อย่างรุนแรงของม่านฟ้าและทำให้เขาได้ถูกทั้งฟ้าดินกระแทกเข้าใส่อะย่างจังถึงได้ทำให้รู้สึกราวกับว่าร่างกำลังจะแหลกสลายเสียเดี๋ยวนี้เดิมทีนั้นตัวเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งไร้เทียมทานแต่ทว่าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับพลังแห่งฟ้าดินก็ทำให้เขาหมดสภาพอย่างสมบูรณ์ข้าไม่ยอมรับมันหรอกนะหากว่าข้าแบกรับไม่ได้แม้กระทั่งภาพเสมือนของมันแล้วยังต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอกและวิธีไร้เทียมทานที่ว่ามันคืออะไรกันหลงเฉินกูร้องคำรามลั่นพลางกัดฟันเอาไว้และใช้ร่างกายแบกรับแรงกดดันแห่งฟ้าดินเอาไว้พลังโลหิตมังกรโลหิตม่วงและโลหิตขีดสุดเจ็ดสีของเขาได้ประตูออกมาในเมื่อไม่สามารถใช้พลังแห่งดวงดาราได้ก็ทำให้เขาเลือกที่จะใช้พลังสายเลือดแทนเมื่อพลังสายเลือดได้ประตูออกมาก็ทำให้หลงเฉินพบว่าพลังแห่งฟ้าดินนั้นดูพิศวงจนถึงจุดที่เขาไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้เลยมันจะต้องมีหนทางบางอย่างมันไม่ใช่การใช้พลังบุกทะลวงอย่างแน่นอนข้าจำเป็นต้องตั้งสติเพื่อที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับมันหลงเฉินสูดหายในเข้าลึกและยับยั้งอารมณ์ของตัวเองเอาไว้พลางสัมผัสถึงพลังแห่งฟ้าดินอย่างระมัดระวัง อย่างไรก็ตามทั้งฟาดินกำลังบีอัดตัวเองอย่างต่อเนื่องและไม่มีเวลาให้เขาใช้ได้ความคิดเลยแม้แต่น้อยหลงเฉินกระอักเลือดออกมาไม่หยุดขณะที่ตอนนี้เองที่ทั้งฟ้าดินกำลังเข้าใกล้กันและกันจนมีระยะห่างไปถึง10 ลี้หากว่ามองดูจากโลกภายนอกก็จะให้ความรู้สึกราวกับว่ามันเป็นแผ่นดิน2 แผ่นที่กำลังประกบเข้าด้วยกันแม้ว่าจะไม่รู้เลยว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นด้านในแต่ทว่าผู้คนก็รู้ได้ทันทีว่าเมื่อมันประกบเข้าด้วยกันก็เท่ากับการจบเหตุอย่างแท้จริงท่านหลงเฉินผู้คนมากมายต่างพากันสวดภาวนาให้กับหลงเฉินภายในจิตใจตอนนี้เขากำลังพยายามที่จะต่อสู้เพื่ออนาคตของทั้ง9 สวรรค์ฉะนั้นแล้วทุกคนถึงได้หวังว่าเขาจะมีชีวิตรอดได้มันถึงขั้นที่แม้ว่าจะเป็นเผ่าที่มีความแค้นต่อหลงเฉินและถูกอีกฝ่ายสังหารลงแต่ก็ไม่ได้โกรธแค้นเขาอีกแต่เอาไปทุกคนต่างหวังว่าเขาจะมีชีวิตรอดต่อไปได้เสียงระเบิดส่งออกมาอย่างดังขณะที่แผ่นดินทั้งสองได้ประกบเข้าด้วยกันขณะที่หลงเฉินรู้สึกว่าร่างของเขากำลังจะถูกบดขยี้อย่างสมบูรณ์ข้าจะต้องใช้เตาพลังวิญญาณจักรวาลจริงๆนั้นหรือหลงเฉินรู้สึกกล้ำกลืนอย่างถึงที่สุดตัวเขานั้นตระหนักได้ถึงจุดเปลี่ยนของมันแล้วและขอเวลาอีกเพียงแค่เล็กน้อยก็คงจะสามารถค้นพบหนทางในการรับมือกับมันแต่ทว่าเขามีเวลาอยู่ไม่มากพอหยินและหยางให้กำเนิดทุกสิ่งทันใดนั้นเองที่มีเสียงหนึ่งส่งออกมาราวกับว่ามันเป็นเสียงที่ส่งผ่านสายธารแห่งการเวลาที่สะท้อนก้องไปทั่วทั้ง9 สวรรค์และโลกทั้ง10เมื่อเขาได้ยินเสียงนี้ก็ทำให้เขาที่เตรียมใช้เตาพลังวิญญาณจักรวาลได้แต่อดส่งเสียงโห่ร้องออกมาไม่ได้ว่าพี่หยุนฉางเมื่อเสียงนี้ส่งออกมาก็ทำให้ทั้งฟาดินถึงกับดูราวกับหยุดนิ่งและการเวลาได้หยุดการไหลเวียนขณะที่เสียงนี้สะท้อนก้องไปทั่วทั้งจิตใจของผู้คนหลงเฉินไม่สามารถสัมผัสถึงแรงกดดันแห่งฟ้าดินได้อีกต่อไปเมื่อเขาได้ยินเสียงนี้ก็ทำให้เขาใดแต่ผงะไปและเขามั่นใจอย่างมากว่านั่นเป็นเสียงของมหาจักรดิยุนหยุงที่ส่งผ่านมาจากสายธารแห่งการเวลาสิ่งที่เบาบางและล่องลอยคือฟ้ามันคือตัวแทนแห่งหยางตอนนี้เองที่มีเสียงอีกเสียงส่งออกมาพร้อมเผยให้เห็นร่างหนึ่งขึ้นภายในจิตใจของหลงเฉินพี่ชิงยูหลงเฉินไม่อยากที่จะเชื่อหูของตัวเองสิ่งที่ยึดติดอยู่กับพื้นคือดินมันคือตัวแทนแห่งหยินเสียงอีกเสียงได้สะท้อนก้องออกมาอีกครั้งพี่ม่อหลี่เมื่อได้ยินเสียงเหล่านี้ก็ทำให้หลงเฉินรู้สึกเปรี้ยวจมูกของตัวเองจนแทบที่จะหลั่งน้ำตาออกมาเขาไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเขาจะได้ยินเสียงของทุกคนภายในสถานที่แห่งนี้ทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นจากการผสมผสานของฟ้าและดินมนุษย์เองก็เช่นเดียวกันมันคือการผสมผสานของหยินและหยางมันเป็นเสียงของสตรีที่อ่อนโยนและสูงส่งมันเป็นความศักดิ์สิทธิ์แต่กลับอัดแน่นไปด้วยจิตสังหารพี่ฮานเว่ยมนุษย์เกิดจากธรรมชาติของมันและได้รับการหล่อเลี้ยงจากหยินและหยางมีอีกเสียงส่งออกมาซึ่งมันเป็นเสียงที่ดูสดใสราวกับดวงตะวันอันอบอุ่นที่ดูราวกับเป็นเสียงระฆังยามเช้าที่ช่วยดึงสติของผู้คนพี่จือหยางหลงเฉินถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาเพราะว่ามีเพียงแค่ไม่กี่คนในชีวิตของเขาที่เขารู้สึกนับถือจากใจจริงหลงเฉินรู้สึกเสียดายอย่างมากที่เขาไม่สามารถเกิดในยุคสมัยเดียวกันกับทุกคนได้และตอนนี้เมื่อเขาได้ยินเสียงเหล่านี้ก็ทำให้เขารู้สึกราวกับว่าร่างของทุกคนได้ก้าวผ่านข้ามกาลเวลามาอยู่ตรงหน้าของเขามันเป็นเสียงที่ดูราวกับเป็นเสียงของทวยเทพที่สะท้อนก้องไปทั่วทั้งหลักวิถีทั้งปวงหลังจากที่ได้รับการขัดเกลาทั้ง5 ธาตุ 5 อวัยวะภายใน5 คุณธรรมวิญญาณทั้ง5ได้สมบูรณ์ผลจากการผสมผสานทั้ง6 หอกไว้ว่า6 หลักฐาน 6 วิญญาณกลายเป็น3 สิ่งพวกมันคือวิญญาณของทุกสรรพสิ่งเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้ก็ทำให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกสมรภูสวรรค์ก็ล้วนแล้วแต่ตกอยู่ในภวังค์และพยายามทำความเข้าใจมันการที่เสียงของมหาจักรพรรดิทั้ง5ดังขึ้นมาในตอนนี้ก็เพื่อที่จะดึงสติของข้ากลับมาหลงเฉินพอที่จะตระหนักได้ถึงบางสิ่งแล้วและเมื่อเขาได้ยินเสียงของมหาจักรพรรดิทั้ง5ก็ทำให้เขาตื่นรู้ขึ้นมาอย่างฉับพลันเขวียนคือฟ้าคุณคือดินผู้คนใช้ชีวิตอยู่ภายในกึ่งกลางจึงบังเกิดเป็นฟ้ามนุษย์และดิน3 ผสานจึงออกผลฟ้าคือหยางบริสุทธิ์ดินคือหยินบริสุทธิ์มนุษย์คือหยินและหยางพลังจากทั้งฟ้าดินล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในการควบคุมของมนุษย์ฟ้าดินอยู่ภายในแผนภูมิ10 ภพและหลงเฉินกำลังนั่งขัดสมาธิอยู่กึ่งกลางระหว่างมันเขาพยายามทำความเข้าใจอยู่ภายในจิตใจว่ารากปราณโลหิตปราณและกระดูกปราณรากปราณนั้นถือเป็นสิ่งที่มีโดยกำเนิดโลหิตถือเป็นสิ่งที่ได้รับมาและกระดูกปราณถือเป็นการผสมผสานระหว่างโดยกำเนิดและได้รับมาเมื่อนับจากสิ่งเหล่านี้กระดูกปราณก็จะถือเป็นกลางระหว่างฟ้ามนุษย์และดินที่สามารถควบคุมทั้งฟ้าดิน เมื่อได้ยินเสียงของมหาจักรพรรดิทั้ง5ก็ทำให้หลงเฉินได้รับแรงบันดาลใจนับไม่ถ้วนมันทำให้เส้นทางแห่งการฝึกยุทธของเขายิ่งแจ่มชัดมากยิ่งขึ้นไม่นานเสียงของมหาจักรพรรดิทั้ง5ก็ได้สลายหายไปและทั้งฟ้าดินได้กดทับลงมาอีกครั้งแต่ทว่ามันเป็นเวลาเดียวกันกับที่หลงเฉินได้ลืมตากลับขึ้นมาตอนนี้เองที่เขาไม่ได้มีความหวัดหวั่นอีกต่อไปเขาพลิกฝ่ามือของตัวเองเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นทันใดนั้นเองที่ทั้งฟ้าดินได้พลิกกลับและห้วงจักรวาลสลับขั้วกันหยินและหยางล้วนแล้วแต่เสียสมดุลขณะที่โลกทั้งใบเริ่มที่จะพังทลายพี่หยุนฉางพี่ชิงยูพี่ม่อหลี่พี่ฮานเว่ยและพี่จือหยางมันกลายเป็นว่าพวกท่านเองก็เคยยืนอยู่ที่นี่มาก่อนแล้วและวันนี้ข้าเองก็เดินทางเส้นทางของพวกท่านแล้วเช่นเดียวกันหลงเฉินมองออกไปยังโลกที่พังทลายตรงหน้าด้วยท่าทางที่ตื่นเต้นภาพฉายของแผนภูมิ10ภพนั้นถือเป็นสิ่งที่สามารถทำลายลงได้เมื่อมองเห็นช่องโหว่ของมันอย่างที่เขาคิดเอาไว้เพราะถึงอย่างไรมันก็แค่ภาพเสมือนเท่านั้นวิธีการที่จะทำลายความสมดุลระหว่างทั้งสองสิ่งนั้นคือการที่สองพลังขีดสุดอย่างหยินและหยางบริสุทธิ์นั้นไม่อาจแยกจากกันได้เหมือนดั่งคำพูดที่ว่าหยินลำพังไม่อาจให้กำเนิดและหยางลำพังไม่สามารถเติบโตได้พวกมันสามารถยับยั้งพลังของกันและกันได้นี่ทำให้หากว่าไม่มีมนุษย์อยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างมันก็ไม่มีทางที่จะคงความสมดุลนี้ได้มันก็แค่การส่งพลังหยางเข้าไปภายในพลังหยินหรือส่งพลังหยินเข้าไปภายในพลังหยางก็จะทำให้ความสมดุลนี้พังทอทลายโดยทันทีแม้ว่ามันจะฟังดูเหมือนง่ายแต่ถ้าหากว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหยินและหยางก็จะทำให้แม้ว่าจะเป็นจักรพรรดิเทวะที่แข็งแกร่งก็จะต้องถูกทำลายลงเช่นเดียวกันภาพเสมือนของแผนภูมิสิบภพนั้นมีจุดอ่อนที่ร้ายแรงและไม่มีทางเลยที่แผนภูมิสิบภพที่แท้จริงจะมีช่องโหว่แบบเดียวกันการที่แผนภูมิสิบภพสามารถปรากฏตัวได้ในโลกใบนี้ก็หมายความว่ามันเคยได้เห็นการสำแดงพลังที่แท้จริงของอีกฝ่ายและคัดลอกการโจมตีนั้นเอาไว้อย่างไรก็ตามมันเป็นสิ่งที่ทรงพลังจนเกินกว่าที่จะคัดลอกมาได้ทั้งหมดและท้ายที่สุดก็มีช่องโหว่นี้หลังจากที่ได้เผชิญหน้ากับมันก็ทำให้หลงเฉินเข้าใจได้แล้วว่าสมบัติเทวโกลาหลแรกเริ่มนั้นน่าสะพรึงกลัวขนาดไหนลำพังเพียงแค่ภาพเสมือนกลับเกือบที่จะสังหารเขาหากว่าเป็นของจริงก็คงจะไม่สามารถจินตนาการได้เลยก็ว่าได้ภาพเสมือนของแผนภูมิสิบภพได้แหลกสลายและม่านพลังได้สลายหายไปขณะที่ร่างของหลงเฉินพุ่งทะยานต่อไปและเป็นเวลาเดียวกันกับที่ตาช่างได้โน้มไปทางฝ่ายตรงข้ามจนแทบที่จะแตะถึงพื้นแล้วเมื่อหลงเฉินยืนอยู่เหนือตาช่างนี้ก็ทำให้เขาพบกับโลกที่ถูกตัดขาดและเมื่อมองออกไปก็จะมองเห็นความโกลาหลและหากว่ามองไปเบื้องหน้าก็คือความมืดมิดตอนนี้เขาดูราวกับกำลังยืนอยู่ท่ามกลางสายทานแห่งการเวลาและไม่ได้เป็นของโลกใบนี้อีกต่อไปทันใดนั้นเองที่มีร่างของชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเหนือตาช่างนี้ผมที่ยาวสลวยของเขาได้โบกสะบัดไปตามกระแสลมและให้ความรู้สึกที่ดูโดดเด่นไร้ที่ติเขายืนอยู่ข้างกายของหลงเฉินขณะที่มองไปทางความมืดมิดอันไร้ที่สิ้นสุดเบื้องหน้าพี่หยุนฉางเมื่อหลงเฉินได้เห็นร่างของชายคนนี้ก็ทำให้เขาแสดงท่าทางที่ประหลาดใจและมีความสุขพลางส่งเสียงออกมาอย่างดังแต่น่าเสียดายที่ระหว่างเขาและอีกฝ่ายนั้นมีสายทานแห่งการเวลาขวางกั้นเอาไว้จึงไม่อาจสื่อสารกันได้หยุนฉางมองออกไปทางความมืดมิดเบื้องหน้าและสีหน้าของเขาแสดงให้เห็นถึงความเคร่งเครียดและหลังจากที่ผ่านไปนานก็ได้เผยรอยยิ้มพลางพูดว่าข้ามองเห็นแล้วถึงอย่างไรผู้ทำลายความสมดุลก็ยังปรากฏตัวขึ้นมาอย่างเคยหลังจากนั้นเขาก็ผสานมือเข้ากันก่อนที่ร่างของเขาจะสาดแสงและระเบิดตัวเองเพื่อสร้างแสงสว่างให้กับโลกทั้งใบพี่หยุนฉางหลงเฉินกูร้องออกมาและไม่รู้เลยว่าเพราะเหตุใดอีกฝ่ายถึงได้เลือกที่จะระเบิดตัวเองทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเกินไปเมื่อมองไปทางแสงที่กระจัดกระจายไปทั่วก็ทำให้หลงเฉินรู้สึกตกตะลึงอย่างถึงที่สุดเจ้านั่นเสียงของมังกรมันจันทราส่งกามและเมื่อมหาจักรพรรดิหยุนฉางได้ปรากฏตัวขึ้นก็ทำให้มันตื่นกลับขึ้นมาและกำลังจะสาปแช่งออกมาแต่ทว่าอีกฝ่ายได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นหลักวิธีไปเสียแล้วม่านมิติและการเวลาเริ่มหมุนวนและพริบตาก็ดูราวกับว่ามันผ่านไปอีกกว่าหลายสิบล้านปีก่อนที่ร่างอีกร่างจะปรากฏตัวขึ้นมานี่คือมหาจักรพรรดิชิงยูข้ามองเห็นแล้วมีคนไปเดินก่อนข้าแล้วและข้าเองก็มาอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันหลังจากนั้นร่างของมหาจักรพรรดิชิงวูก็ได้ระเบิดตัวเองและหายไปก่อนที่จะตามมาด้วยมหาจักรพรรดิม่อหลี่มหาจักรพรรดิหานหวยและมหาจักรพรรดิจือหยางที่เมื่อมองไปยังความมืดมิดตรงหน้าก็ดูราวกับสามารถมองเห็นบางสิ่งและท้ายที่สุดก็แปรเปลี่ยนกลายเป็นหลักวิธีด้วยกันทั้งหมดหลงเฉินได้แต่มองดูมันด้วยดวงตาที่อาบไปด้วยน้ำตาพลางเดินออกไปท่ามกลางความมืดมิดและมองไปทางมันเขามองเห็นกลุ่มก้อนแสงหนึ่งอยู่ภายในความมืดมิดอันไร้ที่สิ้นสุดนี้ มันเป็นกลุ่มก้อนแสงที่เบาบางราวกับเป็นหิ่งห้อยท่ามกลางความมืดมิดเขาพยายามรวบรวมสติของตัวเองและเพ่งมองมันและเห็นเพียงแค่ว่ามันมีโลกใบหนึ่งก่อตัวขึ้นภายในกลุ่มก้อนแสงนี้นั่นมันบุรพาร้างหยาดอุดรทะเลทักษิณทะเลทรายประจิมจงถู่มันคือแผ่นดินใหญ่เทียนหวูไม่ใช่หรืออย่างไรหลงเฉินได้แต่มองดูด้วยความรู้สึกที่ไม่อยากจะเชื่ออย่าบอกนะว่าหลังจากที่ทั้ง5กัดได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นหลักวิธีก็ได้มุ่งหน้าตรงไปยังแผ่นดินใหญ่เทียนหวูเหตุใดถึงได้เปลี่ยนกลายเป็นหลักวิธีและตัดขาดจากการฝึกยุทธเพื่อเลือกที่จะเกิดใหม่กันอย่าบอกนะว่าข้าคือผู้ทำลายสมดุลที่พี่หยุนฉางพูดถึงพวกเขาแปรเปลี่ยนกลายเป็นหลักวิธีเพื่อมุ่งหน้าไปยังแผ่นดินใหญ่เทียนหวูเพื่อฆ่างันรึกเมื่อพูดถึงจุดนี้ก็ทำให้หลงเฉินเข้าใจได้ถึงบางสิ่งเพราะดูเหมือนว่าการที่เขาได้พบเจอกับมหาจักรพรรดิทั้ง5นั้นจะเกิดขึ้นได้เพราะเคราะห์กรรมบางอย่างมหาจักรพรรดิทั้ง5คนล้วนแล้วแต่แข็งแกร่งและไร้เทียมทานแต่ทว่าพวกเขากลับไม่ลังเลที่จะเลือกการเกิดใหม่ก็เพื่อที่จะคอยนำทางให้ข้างันรึหลงเฉินรู้สึกหนักใจอย่างถึงที่สุดตอนนี้เจ้าคงจะเข้าใจถึงความหนักหนาของภาระที่เจ้าต้องแบกรับแล้วหรือยังเสียงของเตาพลังวิญญาณจักรวาลสะท้อนก้องไปทั่วจิตใจของพวกเขาหลงเฉินนิ่งเงียบไปและอดไม่ได้ที่จะกำมัดเอาไว้แน่นด้วยตัวตนที่แข็งแกร่งอย่างห้ามหาจักรพรรดิกลับไม่สามารถทำลายสมดุลนี้ได้และพวกเขาไม่ลังเลที่เสียสละตัวเองสำหรับการตามหาผู้ทำลายสมดุลมันทำให้เขาเข้าใจได้ทันทีว่าอันตรายในภายภาคหน้าที่เขาพบเจอนั้นมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนพวกเขาสะบั้นวิถีของตัวเองและผสมผสานโชคชะตาของตัวเองเข้ากับแผ่นดินใหญ่เทียนหวูเพื่อกลับไปเกิดใหม่หลังจากที่ใช้ชีวิตที่2แล้วก็จะทำให้ชีวิตของพวกเขามิอาจกลับคืนสู่การเวียนว่ายตายเกิดได้อีกต่อไปและจะสลายหายไปอย่างสมบูรณ์พวกเขาอาศัยร่างของตัวเองเป็นสะพานที่เปิดทางให้กับเจ้ามันเป็นการเกื้อหนุนเจ้าด้วยโชคชะตาทั้งหมดของพวกเขาคือผู้พิทักษ์วิถีของเจ้าเตาพลังวิญญาณจักรวาลได้ถอนหายใจออกมาในเมื่อหลงเฉินมาได้ถึงจุดนี้แล้วก็เผยให้เห็นเคราะห์กรรมทั้งหมดแล้วมันไม่มีความจำเป็นต้องปกปิดอะไรอีกต่อไปแม้ว่าเตาพลังวิญญาณจักรวาลก็ยังอดรู้สึกเสียใจแทนทั้งห้ามหาจักรพรรดิไม่ได้เช่นเดียวกันมีใครบ้างที่ไม่ได้เป็นสุดยอดยักษ์ใหญ่ของโลกใบนี้บ้างกันถามหน่อยสิว่าใครบ้างที่ไม่ใช่ยอดฝีมือระดับสูงสุดของมนุษย์บ้างกันพวกเขาถึงขั้นเลือกที่จะสะบั้นวิถีของตัวเองเพื่อเปิดทางให้กับเขามันเป็นความกล้าหาญและความเสียสละที่แม้จะเป็นเตาพลังวิญญาณจักรวาลที่ใช้ชีวิตอยู่มาเนิ่นนานก็ยังสามารถพบเห็นได้น้อยมากๆพวกเขาสามารถก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งการฝึกยุทธที่ไกลมากยิ่งขึ้นและสร้างความโดดเด่นไปทั่วทั้ง9สวรรค์แต่ทว่าทุกคนกลับเลือกที่จะทิ้งมันไปมันเป็นความรู้สึกที่สมชื่อแล้วจริงๆที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาจักรพรรดิท่านมหาจักรพรรดิทั้ง5พวกท่านโปรดวางใจได้เลยไม่ว่าเส้นทางเบื้องหน้าของข้าจะต้องพบเจอกับสิ่งใดแต่ทว่าในเมื่อพวกท่านเลือกที่จะฝากฝังมันเอาไว้กับข้าก็จะไม่ทำให้พวกท่านต้องผิดหวังอย่างแน่นอนแม้ว่าเขาจะไม่รู้เลยว่าเส้นทางในอนาคตจะเป็นเช่นไรแต่ทว่าเขาก็จะไม่ทำให้อีกฝ่ายผิดหวังอย่างแน่นอนระหว่างที่หลงเฉินเตรียมทำการสำรวจพื้นที่อันมืดมิดเบื้องหน้าก็เป็นตอนที่ตาช่างนี้ได้สั่นสะท้านและทำให้ทั้งสมรภูสวรรค์เริ่มส่ายไปมาเสียงพึมพำของมหาจักรพรรดิทั้ง5คนล้วนแล้วแต่ทำให้ผู้คนภายในและภายนอกสมรภูสวรรค์แห่งนี้ตกอยู่ในภวังค์ความคิดแต่ทว่ามันเป็นการสั่นสถานนี้ที่ปลุกทุกคนกลับขึ้นมาแย่แล้วล่ะตาช่างกำลังจะถึงจุดต่ำสุดของมันแล้วและพวกเรากำลังจะถูกขับออกไปแล้วยอดฝีมือจากทั้ง9สวรรค์โห่ร้องออกมาหลงเฉินทำอะไรอยู่กันเขายืนอยู่เหนือตาช่างนั้นแล้วแต่เขาไม่สามารถหยุดยั้งมันได้งั้นหรือหนึ่งในผู้คนโห่ร้องออกมาทุกคนต่างไม่ได้ต่อสู้กันแล้วเหตุใดสมดุลถึงได้ยังเปลี่ยนแปลงไปอย่างเคยกันนี่มันทุจริตชัดๆหนึ่งในผู้คนโห่ร้องอย่างดังภายในมุมหนึ่งของสมรภูสวรรค์นั้นมีร่างหนึ่งที่มีร่างปกคลุมไปด้วยกลุ่มควันสีดำทมิฬที่กำลังแสดงสีหน้าที่สิ้นหวังและกล้ำกลืนออกมาพลางพูดโดยที่มีควันสีดำออกมาจากปากว่าไอชาติชั่วพวกเราได้รับพิษไปตอนไหนกันผู้คนที่ใช้อัคยันต์เคลื่อนย่านยันย้าจะถูกสังหารลงที่จุดเคลื่อนย้ายส่วนคนที่ไม่ใช้มันก็ไม่รู้เลยว่าพวกเขาได้รับพิษร้ายไปตั้งแต่ตอนไหนท้ายที่สุดก็ตกตายลงอย่างรวดเร็วนี่แหละเหตุผลที่ว่าเพราะเหตุใดความสมดุลของตาช่างถึงได้ยังคงโน้มเอียงอย่างเคยหากว่ามีคนตรวจพบและมียาถอนพิษอยู่กับตัวก็คงจะยังพอมีหวังที่จะเอาชีวิตรอดเพียงแค่ว่าระหว่างผู้คนกำลังเข้าไปภายในสมรภูสวรรค์นั้นพวกเขากำลังร้อนรนกับการล่าสมบัติและไม่ได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายของตัวเองท ท้ายที่สุดก็ต้องตกตายลงอย่างกล้ำกลืนทั้งฟ้าดินส่งเสียงฟ้าร้องคำรำลั่นออกมาขณะที่ยอดฝีมือที่อยู่ภายในและนอกสมรภูสวรรค์ต่างรู้สึกกระสับกระส่ายหลงเชิญได้ปีนป่ายขึ้นไปถึงยอดตาช่างแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขโชคชะตาที่ต้องถูกขับออกไปได้อย่างเคยงั้นนะหรือหลงเชิญที่ยืนอยู่เหนือตาช่างนี้ได้พูดด้วยสีหน้าที่เย็นชาว่าท่านผู้อาวุโสมาช่วยกันเถอะพวกเราสามารถบดขยี้มันได้หรือไม่เป็นไปไม่ได้มันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากหลักการของทั้งสมรภูสวรรค์และมันได้รับการหล่อเลี้ยงจากนอกสวรรค์มันเป็นสิ่งที่ไม่อาจทำลายได้หากว่ามันถูกทำลายก็จะทำให้ทั้งสมรภูสวรรค์พังทลายเช่นเดียวกันอีกอย่างคือข้าไม่สามารถทำลายมันได้ตราบเท่าที่ไม่ได้ผสานเตาเขวียนและคุณเข้าด้วยกันเตาพลังวิญญาณจักรวาลพูดออกมาการผสานที่มันพูดถึงคือการกลับไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับเตาเขวียนและกลับไปสู่จุดสูงสุดของตัวเองอีกครั้งงออย่างไรก็ตามการที่จะหยุดยั้งไม่ให้มันโน้มเอียงไปมากกว่านี้นั้นไม่จำเป็นต้องทำลายมันแต่ก็แค่ทำลายพลังหลักการของมันเพื่อให้มันเข้าสู่สภาวะฟื้นฟูตัวเองซึ่งแค่นั้นก็มากพอแล้วเตาพลังวิญญาณจักรวาลได้ตอบกลับท่านผู้อาวุโสมีวิธีงั้นหรือเมื่อหลงเฉินได้ยินเช่นนี้ก็ทำให้เขาตื่นเต้นโดยทันทีถ้าทำได้แต่มันก็มีราคาที่ต้องจ่ายเช่นเดียวกันเตาพลังวิญญาณจักรวาลตอบกลับด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำราคาที่ต้องจ่ายคืออะไรงั้นหรือหลงเฉินถามกลับมันคือการที่ข้ามีอาจปกป้องเจ้าได้อีกเป็นเวลานานมากๆเตาพลังวิญญาณจักรวาลได้ตอบกลับท่านผู้อาวุโสอย่าห่วงไปเลยข้าสามารถปกป้องตัวเองได้หลงเฉินตอบกลับด้วยความมั่นใจทันใดนั้นเองที่เตาพลังวิญญาณจักรวาลได้ปรากฏขึ้นเหนือม่านมิติพร้อมทั้งขยายใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องและท้ายที่สุดก็มีขนาดกว่าหมื่นลี้ขณะที่อัครนับไม่ถ้วนสาดแสงสว่างไสวออกมาแสงสว่างไสวนี้ดูราวกับเป็นแสงจากหมู่ดาวที่สาดแสงไปทั่วทั้งจักรวาลมันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ถึงขั้นที่แม้จะอยู่ด้านนอกสมรภูสวรรค์ก็ยังสัมผัสได้อย่างชัดเจนสวรรค์นั่นมันเตาพลังวิญญาณจักรวาลงั้นหรือเป็นอย่างที่ตำนานว่าเอาไว้จริงๆนี่หลงเฉินถือครองมันจริงๆงั้นหรือมันเป็นหนึ่งใน10สุดยอดอุปกรณ์เทวโกลาหลแรกเริ่มมันไม่ใช่ภาพเสมือนแต่เป็นของจริงงั้นหรือก่อนหน้านี้ผู้คนได้เห็นภาพเสมือนของแผนภูมิ10ภพและตอนนี้พวกเขาได้เห็นเตาพลังวิญญาณจักรวาลถึงได้ทำให้ทุกคนตกตะลึงไปตามๆกันท้ายที่สุดเตาพลังวิญญาณจักรวาลที่นำพาพลังทำลายล้างอันยิ่งใหญ่ก็ได้ฟาดเข้าใส่ทางตาช่างนี้และทำให้หลักวิธีทั้งปวงพังทลายประกายแสงเทวเหนือเตาพลังวิการยาจินและเหนือตาช่างนีได้สลายหายไปพร้อมๆกันและเป็นเวลาเดียวกันกับที่มันดูราวกับดวงตะวันที่สูญเสียแสงสว่างของตัวเองเมื่อม่านแสงได้สลายหายไปก็ทำให้ตาช่างได้หมองลงและสภาวะพลังเทวะได้สลายหายไปขณะที่แสงที่สาดแสงออกมาจากตาช่างทั้งสองด้านล้วนแล้วแต่สลายหายไปเมื่อผู้คนมองไปทางเตาพลังวิญจักรวาลอีกครั้งก็อดผงะไปไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ไม่เพียงแค่มันจะไม่มีประกายแสงห่อหุ้มอีกต่อไปแต่กลับมีร่างเหลือแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นเหตุใดถึงได้เป็นเช่นนั้นกันเมื่อผู้คนได้เห็นภาพนี้ก็ทำให้พวกเขาไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองเพราะว่าการโจมตีเดียวกลับทำให้ร่างของงอเตาพลังวิญญาณจักรวาลสลายหายไปกว่าครึ่งเลยงั้นหรือนั่นน่ะเป็นถึง10สุดยอดอุปกรณ์โกลแรกเริ่มเชียวนะการโจมตีเพียงครั้งเดียวกลับมีสภาพเช่นนี้เนี่ยนะว่ากันว่าในสงครามยุคโกลาหลแรกเริ่มนั้นเตาพลังวิญญาณจักรวาลได้ถูกสะบั้นออกเป็น2ส่วนที่แท้ตำนานที่ว่าก็เป็นความจริงเตาพลังวิญญาณในมือของหลงเฉินนั้นอัดแน่นไปด้วยพลังชีวิตที่ทรงพลังและน่าจะเป็นเตาคุณหนึ่งในผู้คนพูดออกมาเพราะถึงอย่างไรข้อมูลทั้งหมดของเตาพลังวิญจักรวาลล้วนแล้วแต่เป็นความลับและมีเพียงแค่น้อยคนที่รู้จักมันฉะนั้นแล้วเมื่ออีกฝ่ายพูดออกมาก็ถือเป็นการคลายปมความสงสัยภายในจิตใจของทุกคนเตาพลังวิญญาณจักรวาลนั้นเป็นถึงอุปกรณ์เทวโกลาหลแรกเริ่มอาวุธชนิดใดจะสามารถสะบั้นมันออกเป็น2ส่วนได้กันหนึ่งในผู้คนถามออกมาทว่ากลับไม่มีใครตอบคำถามของเขาเพราะว่าไม่มีใครรู้ถึงเรื่องนั้นเหนือม่านสวรรค์เมื่อหลงเฉินมองไปทางเตาพลังวิญจักรวาลที่อยู่ในสภาพครึ่งท่อนที่เหลือก็ทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดหัวใจราวว่ากับถูกมีดคว้านหัวใจของเขาตอนนี้เขาเข้าใจได้แล้วว่าราคาที่อีกฝ่ายหมายถึงนั้นมันหนักหนาสาหัสขนาดไหนท่านผู้อาวุโสหลงเฉินก้าวออกไปและคว้าเอาร่างของเตาพลังวิญญาณจักรวาลเอาไว้โดยที่ตอนนี้มันเข้าสู่สภาวะการจำศีลอย่างสมบูรณ์และไม่มีการผันผวนใดๆส่งออกมาอีกเลยเขาเข้าใจได้แล้วว่าร่างที่เขาเห็นในช่วงก่อนหน้านี้มันเป็นภาพฉายเท่านั้นและสิ่งที่เขาเห็นอยู่นี้คือร่างที่แท้จริงของมัน มังกรมานจันทราจำแรงร่างดับยาวพร้อมทั้งหยุดอยู่กลางม่านมิติพลางมองดูเตาพลังวิญญาณจักรวาลที่เหลืออยู่คอรึ่งท่อนโดยที่ไม่ได้พูดอะไรอยู่นานราวกับกำลังจมอยู่ในห้วงความคิดของตัวเองเหตุใดมันถึงได้ดูคุ้นตานักนะเมื่อมองออกไปทางเตาพลังวิญญาณจักรวาลซึ่งถือเป็นอุปกรณ์เทวะที่ทรงพลังที่สุดในเก้าสวรรค์และโลกทั้งสิบออยู่ในสภาพเช่นนี้ก็ทำให้หลงเฉินรู้สึกหดหู่อย่างถึงที่สุดเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าการโจมตีตาช่างนี้จะทำให้อีกฝ่ายต้องจ่ายอย่างสมราคาขนาดนี้เมื่อเห็นสภาพที่เหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวของมันก็ทำให้หลงเฉินเข้าใจได้แล้วว่าเหตุใดมันถึงไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้หลายต่อหลายครั้งที่แท้มันก็ได้รับบาดเจ็บหนักเกินไปนั่นเองท่านผู้อาวุโสท่านฟื้นฟูอาการบาดเจ็บอย่างสุดความสามารถของท่านเถิดข้าจะหาหนทางสำหรับการทำให้ท่านฟื้นฟูกลับมาอย่างรวดเร็วเขาส่งร่างของอีกฝ่ายเข้าไปภายในห้วงจิตของตัวเองเขามองไปยังตาช่างที่อยู่ใต้เท้าซึ่งแสงของมันได้สลายหายไปแต่ทว่าหลงเฉินกลับสามารถสัมผัสได้ถึงพลังแห่งฟ้าดินที่กำลังถาโถมเข้าหามันกำลังพยายามฟื้นฟูอาการบาดเจ็บของตัวเองมันเป็นอย่างที่อีกฝ่ายพูดเอาไว้ว่าตาช่างนี้คือพลังหลักการแห่งฟ้าดินตราบเท่าที่สมรภูสวรรค์ไม่ได้ระเบิดออกก็ทำให้มันค่อยๆฟื้นฟูตัวเองอย่างช้าๆอย่างไรก็ตามเป้าหมายของเขาได้สำเร็จลุ่งแล้วและตราบเท่าที่มันยังไม่ฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ก็จะไม่มีทางที่จะตัดสินผลคอองค์มันได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำให้ยอดฝีมือจากทั้งเก้าสวรรค์สามารถวางใจได้ว่าจะสามารถออกสำรวจสมรภูสวรรค์แห่งนี้ได้ตาช่างได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงและมันคงไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาได้ภายในเวลา 1-2 ปีมันถึงเวลาสำหรับการออกสำรวจโลกใบนี้แล้วหลงเฉินที่ยืนอยู่เหนือตาช่างนี้ได้หายตัวไปอย่างฉับพลันท่านเจ้าอาณาเขตแล้วเหตุใดสีหน้าของท่านถึงได้ดูน่าเกลียดเช่นนั้นกันท่านหลงเฉินได้แสดงความสามารถที่โดดเด่นออกมาและสร้างความเสียหายให้กับตาช่างอย่างรุนแรงมันเป็นการสร้างโอกาสให้คนจากทั้ง9สวรรค์ท่านควรที่จะมีความสุขไม่ใช่หรืออย่างไรหนึ่งในผู้คนเห็นว่าสีหน้าท่าทางของเจ้าอาณาเขตดูตกต่ำลงอย่างมากถึงได้อดถามออกมาไม่ได้ตอนนี้ท่านหลงเฉินกำลังตกอยู่ในอันตรายเจ้าอาณาเขตถอนหายใจทิ้งออกมาเหตุใดถึงได้เป็นเช่นนั้นกันหนึ่งในผู้คนถามออกมาด้วยความตกตะลึงเจ้าอาณาเขตได้ตอบกลับว่าเตาคุณนั้นถือเป็นไพ่ตายชวดที่แข็งแกร่งที่สุดของท่านหลงเฉินและแม้ว่ามันจะไม่มีความสามารถในการสังหารแต่มันสามารถปกป้องเขาได้ตอนนี้การที่เขาต่อสู้แย่งชิงโอกาสให้ผู้คนจากทั้งเก้าสวรรค์นั้นทำให้ทั้งตาช่างสวรรค์และเตาคุณต่างได้รับความเสียหายด้วยกันทั้งคู่จนถึงขั้นที่ถูกฝืนกลับไปอยู่ในรูปลักษณ์ที่แท้จริงตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการแย่งชิงเอามันมาเป็นของตัวเองเมื่อถึงตอนนั้นแล้วก็จะทำให้ไม่ว่าจะเป็นยอดฝีมือจากทั้งเก้าสวรรค์หรือว่านอกสวรรค์ก็ล้วนแล้วแต่พยายามหาโอกาสสำหรับการโจมตีเขาจะกลายเป็นศัตรูของทั้งสมรภูสวรรค์เตาคุณในตอนนี้กำลังอยู่ในสภาวะที่อ่อนแอที่สุดและไม่สามารถต่อต้านอะไรได้ฉะนั้นก็เปรียบเสมือนสิ่งที่ไร้เจ้าของถามหน่อยสิว่าใครจะอดใจได้ไหวกันอย่าพูดถึงเรื่องของยอดฝีมือต่างสวรรค์ก่อนเลยแม้จะเป็นคนจากทางเก้าสวรรค์เองก็จะต่อสู้เพื่อแย่งชิงเอามันไปโดยไม่สนใจบุญคุณของหลงเฉินอีกต่อไปเมื่อพวกเขานึกถึงสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้สีหน้าท่าทางของยอดฝีมือเผ่ามังกรทั้งหลายต่างเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าวิกฤตเพิ่งจะถูกสยบไปแต่ทว่ากลับต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตครั้งใหม่อีกครั้งเดิมทีนั้นตัวหลงเฉินก็มีศัตรูอยู่ทั่วทั้งเก้าสวรรค์อยู่แล้วและตำแหน่งยอดฝีมือเผ่ามนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดนั้นเป็นสิ่งที่เย้ายวนอย่างมากตอนนี้เมื่อผนวกเข้ากับความเย้ายวนของเตาคุณก็เกรงว่าหลงเฉินจะกลายเป็นเป้าหมายของทุกคนภายในโลกใบนี้เหมิงเหยาถือครองง้าวสงครามมาครวงกรของเราซึ่งถือเป็นอุปกรณ์เทวะระดับจักรพรรดิเทวะและนางเป็นเพียงแค่คนเดียวที่สามารถสยบมันได้ข้าไม่รู้เลยว่านางจะสามารถหาตัวท่านหลงเฉินได้ทันการหรือไม่เมื่อมีง้าวสงครามมังกรสวรรค์อยู่ด้วยก็จะทำให้ท่านหลงเฉินปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเจ้าอาณาเขตได้แต่มองไปทางตาช่างนี้พร้อมทั้งพึมพำกับตัวเองอย่างไรก็ตามเขารู้ดีว่าโอกาสที่ว่านี้มีอยู่น้อยนิดอย่างมากและสมรภูสวรรค์เองก็ยิ่งใหญ่เกินไปการที่จะตามหาคนคนหนึ่งนั้นไม่ต่างไปจากงมเข็มในมหาสมุทรเลยด้วยความหยิ่งทะนงของหลงเฉินก็ไม่มีทางเลยที่เขาจะยอมรับง้าวสงครามมังกรสวรรค์เพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าอาณาเขตเองก็เสนอเรื่องนี้ให้กับเขาแล้วแต่ทว่าเขากลับปฏิเสธมันความเป็นจริงแล้วหลงเฉินนั้นถือครองเตาพลังวิญญาณจักรวาลมังกรมานจันทราตราพลิกสวรรค์และเตาอสูรจันทราอยู่แล้วฉะนั้นจึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้อาวุธเทวะชนิดอื่นถึงได้ปฏิเสธกลับไปตั้งแต่แรกเขาไม่อยากที่จะเสียเวลาไปสยบอาวุธเทวะเช่นนั้นเตาพลังวิญญาณจักรวาลงั้นหรือข้าจะต้องชิงเอามาให้ได้ ผู้คนมากมายภายในสมรภูสวรรค์ต่างมีสีหน้าที่แน่วแน่เพราะตราบเท่าที่เอาชนะหลงเฉินได้ก็จะได้รับเตาพลังวิญญาณจักรวาลมาเป็นของตัวเองถามหน่อยสิว่ามันมีโอกาสอะไรที่จะเย้ายวนได้ถึงขนาดนี้กันแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ครึ่งเดียวและมันได้รับความเสียหายอย่างหนักถึงขั้นที่กำลังอยู่ในสภาวะที่จำศีลทว่าการที่สามารถถือครองมันได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เสริมสร้างโชคชะตาให้กับคนผู้นั้นและอาจที่จะเปลี่ยนแปลงลงชะตาชีวิตให้สามารถพุ่งทะยานฟ้าได้หากว่ามันผสมผสานร่างกับเตาเขวียนในอนาคตก็จะกลายเป็นเจ้าของเตาพลังวิญญาณจักรวาลที่แท้จริงถามหน่อยสิว่าคนผู้นั้นจะไม่สามารถเดินเบ่งไปทั่วทั้งเก้าสวรรค์ได้อย่างไรกันนี่ทำให้ผู้คนมากมายต่างทิ้งโอกาสในการตามหาสมบัติและเพ่งความสนใจไปที่ร่างของหลงเฉินเท่านั้นนี่ทำให้ไม่ว่าจะเป็นยอดฝีมือจากทั้งเก้าสวรรค์หรือว่านอกสวรรค์ก็ล้วนแล้วแต่มองหลงเฉินเป็นเหยื่อของตัวเองด้วยกันทั้งหมดแม้ว่าหลงเฉินจะแสดงศักยภาพในการต่อสู้ที่แข็งแกร่งแต่ทว่าภายในสมรภูสวรรค์แห่งนี้นั้นมีสัตว์ประหลาดหลบซ่อนตัวอยู่มากมายและพวกเขาไม่ได้เกรงกลัวอีกฝ่ายเลยแม้แต่น้อยฮ่าตอนนี้เจ้าเต่าเท่านั้นหลบไหลไปแล้วและเจ้าพึ่งพาได้เพียงแค่ฆ่าคนเดียวเท่านั้นไหนลองพูดให้ร้ายฆ่าดูอีกสิมังกรมารจันทราได้ส่งเสียงหัวเราะออกมาหลงเฉินแสดงท่าทางที่หมดคำพูดออกมาเมื่อได้ยินเช่นนั้นเพราะว่าเจ้านี้มันเจ้าคิดเจ้าแค้นอย่างแท้จริงครั้งก่อนนั้นอีกฝ่ายได้แสดงท่าที่เดือดดาลในตอนที่ทำพันธสัญญากับเขาฉะนั้นแล้วเขาถึงได้รู้ได้ทันทีว่าอีกฝ่ายจะต้องได้ยินบทสนทนาที่เต่าพลังวิญญาณแอบพูดคุยกับเขาอย่างแน่นอนเขาไม่ได้สนใจอะไรอีกฝ่ายตอนนี้เตาพลังวิญญาณจักรวาลกำลังจีนและเขารู้ดีว่ามันส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการต่อสู้ของเขาอย่างร้ายแรงเขาไม่สามารถคาดการได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในยุคโกลาหลแรกเริ่มกันแน่ขนาดอุปกรณ์เทวะโกลาหลแรกเริ่มอย่างมันก็ยังอยู่ในสภาพที่ถูกสะบั้นออกจากกันเช่นนี้ที่นี่มันเต็มไปด้วยสภาวะพลังมรณะและความอาฆาตแค้นฮ่านี่มันเป็นแดนสมบัติชัดๆเมื่อข้าลืมตาตื่นขึ้นมาก็เป็นตอนที่เต่าเท่านั้นหลับไหลฮิในที่สุดข้าก็มีโอกาสได้แสดงความสามารถของตัวเองแล้วมังกรมารจันทราหัวเราะลั่นออกมาราวกับตัวร้ายท่านผู้อาวุโสน่าฟาดเข้าใส่ตาช่างอย่างชังหรือเจ้าจะลองดูด้วยไหมล่ะว่าระหว่างเจ้าและเขาใครจะแข็งแกร่งกว่ากันหากว่าเจ้าทำลายมันได้ข้าจะนับถือเจ้าเป็นพี่ใหญ่ของข้าเลยก็แล้วกันหลงเฉินแสดงสีหน้าป่วยพลางผู้สร้างขวัญกำลังใจออกมามังกรมารจันทราตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เดือดดาลว่าไม่ต้องมาไม้นี้กับข้าเลยนะข้าน่ะยังฟื้นคืนความทรงจำได้ไม่สมบูรณ์แต่ทว่าข้าเชื่อว่าตอนที่ข้าอยู่ในจุดสูงสุดของตัวเองนั้นตัวข้าก็แค่โบกมือก็สามารถทำลายล้างโลกได้ทั้งใบแล้วเจ้าเห็นเพียงแค่ว่าเจ้าเต่าเท่านั้นได้รับความเสียหายแต่ทว่าเจ้าไม่ได้รู้เลยว่าความเสียหายของข้าน่ะหนักเสียยิ่งกว่ามันเสียอีกอย่างน้อยมันก็ยังพอจดจำอะไรได้บ้างแต่ทว่าข้าน่ะจำอะไรไม่ได้เลยด้วยซ้ำความเสียหายรุนแรงเสียยิ่งกว่าเตาพลังวิญญาณจักรวาลงั้นหรือหลงเฉินถึงกับผงะไปเพราะว่ามันหมายความว่าอีกฝ่ายเองก็มีเบื้องหลังที่ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันเขาได้พบพานกับมันภายในโลกมนุษย์เบื้องล่างได้เพราะว่าการจัดแจงของมหาจักรพรรดิหยุนฉางมันมีเคราะห์กรรมอะไรผูกมัดอยู่เบื้องหลังกันแน่มังกรมารจันทราแปลเปลี่ยนกลายเป็นดาบยาวสีเลือดที่แขวนอยู่กลางหลังของหลงเฉินจากคำพูดของมันคือการที่มันอยากที่จะดูดกลืนปราณโลหิตและความอาฆาตแค้นภายในโลกนี้ไปโดยตรงทันใดนั้นเองที่มีเสียงระเบิดส่งออกมาอย่างดังจากสถานที่ห่างไกลออกไปพร้อมๆกับสภาวะพลังที่แข็งแกร่งทรงพลังที่ทะลวงผ่านม่านฟ้าท้ายที่สุดพลังแห่งหลักวิถีก็ได้ประตูออกมาพร้อมๆกับร่างหนึ่งที่พุ่งขึ้นสู่ม่านฟ้ามันเป็นร่างของอสูรร่างยักษ์ย้ายที่กางปีกของตัวเองออกมาพลางเผยให้เห็นร่างของวิหกโบราณมันคือวิหกโบราณที่มีขนาดกว่าหมื่นลี้มันเป็นร่างที่ดูราวกับขุนเขาที่ปลดปล่อยเปลวเพลิงจักรพรรดิออกมาทั่วร่างและสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งม่านสวรรค์มีคนตัดผ่านขอบเขตกษัตริย์เทวะแล้วงั้นหรือหลงเฉินมองออกไปทางอีกฝ่ายโดยที่อีกฝ่ายเองก็มองมาทางเขาด้วยสายตาที่อัดแน่นไปด้วยจิตสังหารแบบเดียวกันหลงเฉินข้าไม่ลังเลที่จะทิ้งการก่อรวมเปลวเพลิงจากกริงกิตมากไปกว่านี้และตัดผ่านขอบเขตกษัตริย์เทวะไปโดยตรงก็เพื่อที่จะตามหาเจ้าทว่าข้าไม่คิดมาก่อนเลยว่าเจ้าจะมาถวายตัวเองแบบนี้ดวงตาขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายของวิหครั่งยักษ์ตัวนี้ดูราวกับดวงจันทร์ขนาดใหญ่ที่กำลังจ้องมองไปทางร่างของหลงเฉินด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นถึงขีดสุดเจ้ากำลังตามหาข้างั้นหรือว่าเจ้าอยากที่จะขอบคุณที่ข้าช่วยซื้อเวลาให้กับพวกเจ้าสินะหลงเฉินมองกลับไปทางอีกฝ่ายพร้อมทั้งพูดด้วยรอยยิ้มฮ่าถูกแล้วข้าอยากที่จะขอบคุณเจ้าที่ช่วยเหลือพวกเราอย่างมาก เพื่อเป็นการขอบคุณเจ้าก็จงเอาเตาพลังวิญญาจักรวาลมาซะแล้วข้าจะให้เจ้าได้ตายอย่างมีร่างครบสมบูรณ์วิหกตัวนั้นแสดงท่าทางที่ดูร้ายพลางส่งเสียงหัวเราะลั่นออกมาด้วยความมั่นใจที่เต็มเปี่ยมเปลวเพลิงจักรพรรดิ183ดวงช่างน่าเสียดายอย่างแท้จริงทั้งที่เจ้าสามารถอยู่ภายในสถานที่แห่งนี้สำหรับการก่อเปลวเพลิงจักรพรระดิมากกว่านี้และหลังจากที่มีเปลวเพลิงจักรพรรดิ200ดวงแล้วค่อยตัดผ่านขอบเขตกษัตริย์เทวะก็จะทำให้ความแข็งแกร่งของเจ้าพัฒนาตัวเองอย่างก้าวกระโดดหลงเชิญนับจำนวนของเปลวเพลิงจักรพรรดิที่รายล้อมร่างของอีกฝ่ายเอไว้พร้อมทั้งอดสายศีรษะของตัวเองไม่ได้ภายในสมรภูสวรรค์นี้มีผู้ที่แข็งแกร่งตกตายลงมากมายและเป็นเพราะว่ามันเป็นโลกใบหนึ่งถึงได้ทำให้พลังของงอคนเหล่านั้นถูกกักขังอยู่ภายในโลกใบนี้จนสร้างเป็นพลังแห่งโชคชะตาที่เฉพาะตัวขึ้นมามันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการก่อเปลวเพลิงจักรพรรดิภายในเก้าสวรรค์นั้นมีหลายคนที่มีเปลวเพลิงจักรพรรดิที่ถึงขีดจำกัดแล้วแต่ทว่าเมื่ออยู่ที่นี่ก็จะสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดนั้นสำหรับการก่อเปลวเพลิงจักรพรรดิมากยิ่งขึ้นอีกฝ่ายนั้นอยู่ห่างจากการก่อเปลวเพลิงจักรกฤษ200ดวงไม่ไกลมากแล้วและมันถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำความเข้าใจได้เลยที่จะทิ้งโอกาสในการก่อเปลวเพลิงจักรพรรดิแต่เลือกการตัดผ่านขอบเขตกษัตริย์เทวะไปโดยตรงเจ้าโง่เจ้าจะไปรู้อะไรล่ะยอดฝีมือคนนั้นเย้ยหยันออกมาด้วยสีหน้าท่าทางที่ยอมรับไม่ได้หลงเฉินตอบกลับด้วยสีหน้าที่ราบเรียบว่าช่วงที่ข้าถูกกักขังภายในแผนภูมิ10ภพนั้นเจ้าเองก็คงจะได้ยินคำพูดของมหาจักรพรรดิทั้ง5แล้วเช่นกันสินะได้ยินแล้วมันจะอย่างไรล่ะเจ้าอยากที่จะให้ข้าขอบคุณเจ้าหรืออย่างไรยอดฝีมือเผ่าวิหกพิศวงตัวนั้นเย้ยหยันออกมาร่างของมันแน่นิ่งอยู่กลางม่านมิติขณะที่อักขระมากมายเริ่มก่อตัวขึ้นมาทั่วร่างของมันหลงเฉินไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี้แม้แต่น้อยแต่กลับพูดขึ้นมาว่าช่างโง่เขลาเสียจริงๆแม้ว่าจะเป็นคำพูดที่ล้ำค่าขนาดไหนแต่ทว่าเจ้ากลับหูหนวกเสียได้ขอบเขตกษัตริย์มนุษย์นั้นเป็นขอบเขตพลังที่ดีที่สุดสำหรับเผ่าอสูรที่จะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจวิธีสวรระมันมีเพียงแค่การอยู่ในรูปกายมนุษย์เท่านั้นที่เจ้าจะสามารถก่อเปลวเพลิงจักรพรรดิได้และเจ้าเองก็เพิ่งจะคอลาดจากมันฮ่าๆยอดฝีมือเผ่าวิหกพิศวงร้อนลั่นออกมาก่อนที่แสงทั่วร่างจะสาดแสงสว่างสวยออกมาขณะที่อักขระทั่วร่างได้ปลดปล่อยสภาวะพลังที่คลุ้มคลั่งออกมาทั่วทิศทางมันเป็นเจ้าที่โง่เขลาข้าเพิ่งจะตัดผ่านขอบเขตกษัตริย์เทวะได้และการก่ออักขระกษัตริย์เทวะนั้นจะใช้เวลาเล็กน้อยหากว่าเจ้าหลบหนีไปโดยทันทีก็คงจะไม่มีทางที่ข้าจะไล่ตามเจ้าได้ทันแต่ทว่าตอนนี้เจ้าได้สูญเสียโอกาสนั้นไปแล้วมีเพียงแค่ความตายเท่านั้นที่รอคอยเจ้าอยู่ปีกของยอดฝีมือเผ่าวิหกพิศวงได้กางออกขณะที่พลังปราณจักรพรรดิอันทรงพลังได้พวยพุ่งอย่างบ้าคลั่งและผสมผสานเข้ากับเปลวเพลิงจักรพรรดิของเขาจนสร้างเป็นเปลวเพลิงชนิดใหม่ที่อัดแน่นไปด้วยพลังเทวะยอดฝีมือเผ่าวิหกพิศวงเย้ยหยันออกมาว่าเปลวเพลิงจักรพรรดิของข้านั้นถือเป็นระดับกลางในหมู่ผู้มีพรสวรรค์ทั้งปวงและมันมีคนที่แข็งแกร่งกว่าข้าอยู่อีกมากมายตั้งไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ที่ข้าตัดผ่านขอบเขตพลังในระหว่างที่พวกเขาก่อเปลวเพลิงจักรพรรดิก็เพราะว่าข้ารู้สึกว่าข้าจะมีโอกาสมากกว่าพวกเขากลับกลายเป็นว่าข้าคิดถูกแล้วหากว่าเป็นก่อนหน้านี้ก็ไม่มีทางเลยที่ข้าจะสามารถท้าทายเจ้าได้แต่ทว่าตอนนี้เจ้าเองก็ยังคงไม่มีคุณสมบัตินั้นอย่างเคยหลงเฉินตอบกลับอย่างมั่นใจผายลมข้าได้หลุดพ้นจากโซ่ตรวนของรูปกายมนุษย์แล้วและพลังของเผ่าอสูรของเราจะถูกเค้นออกมาจนถึงขีดสุดการที่พวกเราอยู่ในรูปกายของมนุษย์ก็เพราะว่ากลอุบายที่ต่ำช้าของพวกเจ้ามันถือเป็นคำสาปที่ผนึกพลังของเราวันนี้ข้าจะทำให้เจ้าได้รู้ซึ้งว่าเผ่าอสูรที่หลุดพ้นจากโซ่ตรวนของรูปกายมนุษย์นั้นแข็งแกร่งขนาดไหนยอดฝีมือเผ่าวิหกพิศวงคำรามลั่นออกมาอย่างดังทันใดนั้นเองที่กรงเล็บอันคำกล้าของมันได้ฉีกผ่านม่านมิติและพริบตาที่เคลื่อนไหวก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่มันปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของหลงเฉินเสียงระเบิดส่งออกมาอย่างดังขณะที่ม่านมิติที่หลงเฉินเคยยืนอยู่ได้ถูกกรงเล็บนี้บดขยี้จนเศษฝุ่นกระจัดกระจายไปทั่วมันเป็นกรงเล็บที่รวดเร็วถึงขีดสุดแต่ทว่ามันกลับพลาดเป้าเสียได้ร่างของหลงเฉินได้ปรากฏตัวขึ้นเหนือม่านมิติตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่มีใครบอกได้เป็นความเร็วที่สูงมากแต่ทว่าก็ยังไม่เท่าไหร่หลงเฉินพูดออกมาข้าเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าเจ้าจะอวดดีได้สักแค่ไหนกันยอดฝีมือเผ่าวิหกพิศวงปิดของตัวเองออกพร้อมทั้งทำให้ขนทั่วร่างของมันสาดแสงสว่างสวยก่อนที่จะก่อตัวขึ้นเป็นลูกศรขนเทวะอันคมกล้าที่พวยพุ่งเข้าหาร่างของหลงเฉินพร้อมๆกันลูกศรขนเทวะนี้ได้ทะลวงผ่านม่านมาดและทำให้มันระเบิดออกก่อนที่กลุ่มหมอกควันจะฟุ้งกระจายไปทั่ว มันเป็นการโจมตีที่ปกคลุมพื้นที่กว่าหมื่นลี้เอาไว้อย่างฉับพลันและทำให้หลงเฉินไม่สามารถเบี่ยงหลบมันได้แม้แต่น้อยหลังจากที่ทำลายโซ่ตรวนของรูปกายมนุษย์สายก็ทำให้เผ่าอสูรของเราสามารถเค้นเอาความแข็งแกร่งที่แท้จริงออกมาได้พลังหลักฐานของเรานั้นแข็งแกร่งกว่าเดิมหลายสิบเท่าและมีพลังอย่างไร้ที่สิ้นสุดส่งเอาเต่าพลังวิญญาณจักรวาลมาแล้วข้าจะปล่อยให้เจ้าได้ตายในสภาพที่สมบูรณ์ยอดฝีมือเผ่าวิหกพิศวงตีเข้าใส่อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งส่งเสียงกู่ร้องคำรามลั่นออกมาอย่างดังอย่างไรก็ตามเมื่ออยู่ภายใต้การโจมตีของหาฝนลูกศร นับไม่ถ้วนก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ร่างหนึ่งก้าวออกมาจากคลื่นพลังทำลายนี้เห็นเพียงแค่ว่าเสื้อผ้าของหลงเฉินได้บกสะบัดอย่างต่อเนื่องแต่ทว่าเขากลับไม่ได้เบี่ยงหลบอะไรแม้แต่น้อยยอเขาทำเพียงแค่ก้าวเดินต่อไปราวกับว่ามีม่านพลังที่มองไม่เห็นปกป้องอยู่เบื้องหน้าของเขาเมื่อขนนกเทวะนี้ได้ปะทะเข้ากับม่านพลังก็ทำให้มันถูกทำลายลงอย่างต่อเนื่องและสลายหายไปโดยที่ไม่สามารถรั้งความเสียหายใดๆให้กับหลงเฉินเลยด้วยซ้ำอะไรกันสีหน้าท่าทางของยอดฝีมือภวิหพิศวงได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างใหญ่หลวงเพราะว่าการโจมตีนี้ไม่เพียงแค่หน้าตกตะลึงเท่านั้นแต่ยังต่อเนื่องซึ่งสามารถเผาผลาญพลังของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างรวดเร็วเป้าหมายของการโจมตีนี้ไม่ใช่การสังหารหลงเฉินอย่างฉับพลันแต่เป็นการไล่ต้อนให้เขาจนมุมเพื่อเผาผลาญพลังหลักฐานของเขาและจับกุมตัวเขาเอาไว้เป็นเขาเชื่อว่าหลงเฉินไม่ได้ถือครองเพียงแค่เตาพลังวิญญาณจักรวาลเท่านั้นและยังมีสมบัติชิ้นอื่นอยู่ด้วยเขาสามารถทรมานอีกฝ่ายเพื่อรีดไถสมบัติทั้งหมดของอีกฝ่ายอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้คาดคิดเลยว่าการโจมตีที่เขาภาคภูมิใจนักหนานี้จะไม่มีผลอะไรกับอีกฝ่ายเลยแม้แต่น้อยมันไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆให้กับอีกฝ่ายเสียด้วยซ้ำเจ้าจะมองหาอะไรงั้นหรือในเมื่อเจ้ารนหาที่ตายมากนักงั้นข้าก็จะช่วยสงเคราะห์ให้ก็แล้วกันยอดฝีมือเผ่าวิหกพิศวงคำรามลั่นก่อนที่ขนนกเทวะทั้งหลายจะสลายหายไปอย่างฉับพลันร่างของมันได้สั่นสะท้านก่อนที่ร่างของมันจะสาดแสงสว่างไสวนับหมื่นสายออกมาใส่ทางหลงเฉินนี่คืออาวุธหลักฐานชีวิตของภวิหกซึ่งหลังจากที่มันปลดปล่อยพลังออกมาจากทั่วร่างก็ทำให้หลักวิธีทั้งปวงส่งเสียงคำรามลั่นตามออกมามันนั้นกำลังดูดกลืนพลังแห่งฟ้าดินเข้าสู่ร่างและทำให้เศษเสี้ยวของพลังหลักการถาโถมเข้าสู่ร่างของมันภาพร่างของวิหกตัวนั้นได้พุ่งเข้าหาทางร่างของหลงเฉินและบทขยี้ทั้งม่านฟ้าพลางปลดปล่อยพลังที่ดูดกลืนพลังหลักการแห่งฟ้าดินออกมาคลื่นกระเพื่อมอย่างรุนแรงได้กวาดออกมาจากกลางม่านมิติและทำให้ขุนเขาพังทลายขณะที่กลุ่มหมอกควันฟุ้งกระจายไปทั่วอย่างไรก็ตามเมื่อกลุ่มหมอกควันสลายหายไปกลับพบว่าหลงเฉินยังคงอยู่ดีอย่างเคยเขายืนอยู่กลางม่านมิดและมองออกไปทางร่างของยอดฝีมือเผ่าวิหกพิศวงพลางพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบว่านี่น่าหรือคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่เจ้าพูดถึงเจ้ายอดฝีมือเผ่าวิหกพิศวงมีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างใหญ่หลวงก่อนที่ปีกของเขาจะสั่นสะท้านอย่างรุนแรงพลางสาดแสงสว่างไสวออกไปทั่วม่านฟ้าทันใดนั้นเองที่ร่างของมันได้หันหลังพุ่งหนีไปอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามมันเพิ่งจะหันหลังหนีไปก่อนที่จะมีเสียงระเบิดส่งออกมาอย่างดังขณะที่กลีบดอกไม้โปร่งแสงมากมายจะควบรวมเข้าด้วยกันจนกลายเป็นกำแพงโปร่งแสงที่กระแทกร่างของเขาถอยกลับมายอดฝีมือเผ่าวิหกพิศวงได้ถูกกระแทกปลิวออกไปและพยายามคลานกลับขึ้นมาจากพื้นมันเป็นเวลาเดียวกันนี้เองที่ฝ่าเท้าได้เหยียบลงเหนือศีรษะของยอดฝีมือเผ่าวิหกพิศวงและทำให้พื้นดินถึงกับระเบิดออกกลายเป็นหลุมลึกท่านหลงเฉินข้าผิดไปแล้วข้าขอวิงวอนให้ท่านไว้ชีวิตของข้าด้วยเถิดข้ามีความลับบางอย่างที่อยากจะบอกท่านยอดฝีมือเผ่าวิหกพิศวงส่งเสียงออกมาด้วยความหวาดหวั่นขยะอย่างเจ้ามันจะไปมีความลับอะไรที่ยิ่งใหญ่กันข้าเองก็คิดว่าหลังจากที่เจ้าตัดผ่านขอบเขตกษัตริย์เทวะมาได้แล้วจะพอมีน้ำยาอยู่บ้างแต่ทว่าท้ายที่สุดก็ทำให้ข้าต้องเสียเวลาอันล้ำค่าอย่างเคยหลงเฉินเย้ยหยันอย่างเย็นชาขณะที่มังกรมานจันทราในมือของเขาเตรียมที่จะฟาดฟันออกไปโปรดอย่าฆ่าข้าเลยข้ามีสุดยอดความลับอยู่ด้วยมันเกี่ยวกับจักรพรรดิวิหกโกลาหลยอดฝีมือเผ่าวิหกพิศวงส่งเสียงโห่ร้องออกมาอย่างดังคมของมังกรมานจันทราได้หยุดอยู่ห่างจากลำคอของอีกฝ่ายเพียงแค่3 ชั่นเท่านั้นทันใดนั้นเองที่มีกลุ่มเหม็นฉุนๆเตะจมูกส่งตามออกมาถึงได้ทำให้หลงเฉินถึงกับมีสีหน้าที่ตกต่ำลงพร้อมเวียยงเท้าเตะร่างของอีกฝ่ายออกไปเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าอีกฝ่ายจะหวาดกลัวจนอืดและฉี่ราดขนาดนี้ท่านหลงเฉินข้าไม่ได้โกหกจริงๆนะข้าอยากที่จะใช้ความลับนี้แลกเปลี่ยนกับชีวิตของข้ายอดฝีมือเผ่าวิหกพิศวงพูดออกมาด้วยน้ำเสียงสั่นๆและสีหน้าที่หวาดหวั่นจักรพรรดิวิหกโกลาหลงั้นหรือ หากว่ามันมีประโยชน์อะไรจริงๆข้าก็จะไว้ชีวิตสุนัขของเจ้าก็แล้วกันหลงเฉินรู้สึกสนใจขึ้นมาไม่น้อยจักรพรรดิวิหกโกลาหลนั้นเป็นชื่อที่เขาเองก็เคยได้ยินมาก่อนและได้ชื่อว่าเป็นบรรพชนของเผ่าวิหกซึ่งเป็นตัวตนที่ยอดฝีมือเผ่าวิหกทุกคนภายในเก้าสวรรค์และโลกทั้ง10ต่างกลับไหว้บูชาอีกฝ่ายมีสถานะเทียบเคียงได้กับจักรพรรดิมังโกรโกลกลาโกลแรกเริ่มของเผ่ามังกรเลยก็ว่าได้ท่านหลงเฉินภายในสมรภูสวรรค์แห่งนี้มียอดฝีมือจากเผ่าวิหงแดงโกลาหลตกตายลงเช่นกันยอดฝีมือเผ่าวิหกพิศวงรีบพูดออกมาทันใดนั้นเองที่ดวงตาของเขาสาดประกายจิตสังหารออกมาพลางพูดว่าเมื่อครู่เจ้าพูดว่าจักรพรรดิวิหงแต่ทว่าตอนนี้กลับกลายเป็นวิหงแดงโกลาหลแล้วงั้นหรือเจ้ากำลังล้อข้าเล่นหรืออย่างไรกันไม่ขอรับท่านหลงเฉินยอดฝีมือเผ่าวิหงแดงโกลาหลที่ข้าพูดถึงนั้นเป็นลูกหลานของจักรพรรดิวิหงยอดฝีมือเผ่าวิหกพิศวงนั้นหวาดผาดวัดถึงขั้นที่เสียงของเขาสั่นสะท้านไม่หยุดพร้อมทั้งอธิบายเรื่องราวทั้งหมดออกมาอย่างละเอียดกลับกลายเป็นว่าสมรภูสวรรค์นี้มันกว้างใหญ่ไพศาลอย่างมากและมียอดฝีมือมากมายตกตายลงภายในสถานที่แห่งนี้ยอดฝีมือจากทั้ง9สวรรค์ต่างมาที่นี่ก็เพื่อสืบทอดมรดกของพวกเขายกตัวอย่างเช่นยอดฝีมือจากทางอาณาเขตมังกรนั้นมาที่นี่ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างมากภายในสถานที่แห่งนี้มีรังหมื่นมังกรอยู่ด้วยและว่ากันว่ามันมีมรดกและอาวุธสืบทอดของเผ่ามังกรถูกเก็บซ่อนเอาไว้เป้าหมายของตี้เหมิงเหยาและคนอื่นๆก็คือการเก็บเอามันกลับไปทางเผ่าอื่นๆเองก็เป็นแบบเดียวกันยอดฝีมือโดยส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างมากส่วนทางเป้าหมายสูงสุดของเผ่าวิหกก็คือสถานที่ซึ่งจักรพรรดิวิหกโกลาหลตกตายลงว่ากันว่าอีกฝ่ายมีสายเลือดของเผ่าวิหกซึ่งถือครองโชคชะตาของทั้งเผ่าวิหกเอาไว้ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้รับการสืบทอดไปก็จะพัฒนาตัวเองอย่างก้าวกระโดดอย่างแน่นอนเหตุผลที่ว่าเพราะเหตุโดยอดฝีมือวิวิกิงถึงได้ตัดผ่านขอบเขตพลังก็เพื่อเดิมพันกับอนาคตของตัวเองเผื่อว่าจะเป็นคนแรกที่สามารถเข้าไปภายในดินแดนสืบทอดและได้รับมรดกสืบทอดเพียงแค่ว่ามันไม่คิดมาก่อนเลยว่ามันยังไม่ทันได้เคลื่อนไหวอะไรก่อนที่จะหมดสภาพด้วยเงื้อมือของหลงเฉินเช่นนี้มันเป็นการต่อสู้ที่ทำให้มันเข้าใจได้ถึงความต่างชั้นระหว่างพวกเขาและแม้ว่ามันจะตัดผ่านขอบเขตกษัตริย์เทวะแล้วก็จริงแต่ทว่าก็ยังมีความต่างชั้นที่เทียบกันไม่ได้กับหลงเฉินอย่างเคยตอนนี้มันหมดสภาพอย่างสมบูรณ์แล้วและรู้สึกว่าต่อให้ตัวเองไปถึงดินแดนที่จักรพรรดิวิหกโกลาหลตกตายลงก็ไม่มีทางที่จะแย่งชิงเอามันไปได้ฉะนั้นแล้วก็ควรที่จะแลกความลับนี้กับชีวิตของตัวเองเสียยังจะดีกว่าตราบเท่าที่ยังมีชีวิตก็ยังมีโอกาสที่จะชดเชยความสูญเสียที่เกิดจากการตัดผ่านก่อนเวลาอันควรของเขานี่คืออักขรยันต์ที่จะช่วยให้สามารถระบุตำแหน่งคร่าวๆของมันได้ถึงได้ทำให้ข้ารีบตัดผ่านขอบเขตพลังของข้ายอดฝีมือเผ่าวิหกพิศวงได้คายเอายันกระดูกออกมาจากปากของเขาหลงเฉินหยิบเอามันขึ้นมาและสามารถสัมผัสถึงการเรียกหาได้จากมันอย่างชัดเจนมีผู้คนรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่ว่านี้มากขนาดไหนกันหลงเฉินถามออกมานี่ยอดฝีมือเผ่าวิหกพิศวงมีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปโดยทันทีหลงเฉินตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าดูเหมือนว่าความลับที่ว่านี้จะเป็นที่รู้กันไปทั่วโลกทั้งใบแล้วสินะไม่ขอรับมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นมันเป็นสถานที่ซึ่งมีเพียงแค่เชื้อสายเผ่าวิหกอย่างพวกเราที่รู้เท่านั้นมีเพียงแค่ตัวตนระดับผู้นำของเผ่าวิหกแต่ละเผ่าเท่านั้นที่จะล่วงรู้ความลับนี้ยอดฝีมือเผ่าวิหกพิศวงได้รีบตอบกลับเข้าใจแล้วรีบใส่หัวไปได้แล้วหลงเฉินเก็บเอาแผ่นยันกระดูกเอาไว้แล้วพูดออกมาขอบคุณท่านมากจริงๆยอดฝีมือเผ่าวิหกพิศวงทั้งที่มีความสุขออกมาและระหว่างที่มันกำลังจะกางปีกบินหนีไปก็เป็นตอนที่มันหยุดการเคลื่อนไหวแล้วพูดว่าอย่างไรก็ตามท่านจำเป็นต้องรีบไปให้ไวไม่เช่นนั้นหากว่าพบเจอกับคุณบูฟาจากเผ่าคุณเพิงก็จะเป็นอันตรายอย่างมากคุณบูฟางั้นหรือมันเป็นใครกันหลงเฉินถามออกมาคุณบูฟานั้นถือเป็นสุดยอดผู้มีพรสวรรค์จากเผ่าคุณเพิงและเป็นยอดอัจฉริยะที่ผนึกตัวเองมาตั้งแต่ยุคโกลาหลแรกเริ่มเขาคือผู้ที่ถือครองพลังแห่งโชคชะตาของเผ่าคุณเพิงเขาเคยออกจากการจำศีลมาหลายต่อหลายครั้งและทุกๆครั้งก็จะเข็นฆ่ายอดฝีมือระดับเมล็ดพันธุ์เทวะของโลกล่าทั้งปวงเป็นจำนวนมากท่านจำเป็นต้องรีบไปที่นั่นและต้องไปก่อนที่เขาจะเดินทางไปถึงไม่เช่นนั้นก็จะเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงหลังจากที่พูดจบแล้วก็ทำให้ยอดฝีมือเผ่าวิหกพิศวงปีกของตัวเองแล้วพุ่งผ่านอากาศออกไปแต่ระหว่างนี้ก็มีประกายความโหดเหี้ยมปรากฏขึ้นภายในดวงตาของเขาคุณบูฟางั้นหรือ หรือว่ามันพยายามที่จะยืมมือข้างนั้นหรือน่าสนใจจริงๆหลงเฉินเอามือถือแผ่นยันกระดูกในมือเอาไว้แล้วพูดออกมาด้วยรอยยิ้มยอดฝีมือเผ่าวิหกพิศวงได้เปิดเผยความลับนี้ให้กับเขาและถูกบีบบังคับให้ต้องส่งมอบยันกระดูกให้กับเขาพร้อมทั้งย้ำเตือนด้วยความเป็นห่วงทว่าถึงอย่างไรเขาก็ไม่ใช่คนโง่ฉะนั้นแล้วเขาถึงได้เข้าใจถึงความคิดของอีกฝ่ายเป็นอย่างดีเมื่อครู่ดวงตาของมันกระตุกฉะนั้นแล้วก็คงจะไม่ได้บอกเล่าความจริงทั้งหมดอย่างแน่นอนข้าเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่ามีที่ยืมมือข้าอย่างคุณวูฟามันจะคมสักแค่ไหนกันเมื่อหลงเฉินพูดจบก็เก็บเอาแผ่นยันกระดูกกลับไปและหายตัวไปโดยทันทีเขาพุ่งผ่านออกไปยังเส้นทางของแดนสมบัติของจักรพรรดิเทวะภายในพื้นที่บางแห่งของสมรภูสวรรค์เปลวเพลิงได้แผดเผาขณะที่ม่านฟ้าได้ถูกแผดเผาจนกลายเป็นรูโหว่ขนาดใหญ่ยักย้ายสามารถสัมผัสได้ถึงความร้อนระอุที่อยู่ห่างไกลออกไปได้อย่างชัดเจนไม่ว่าเปลวเพลิงนี้จะอยู่ที่ใดแต่ทว่าม่านมิติก็จะบิดเบี้ยวอย่างต่อเนื่องมันเป็นภาพที่ดูน่าตกตะลึงอย่างถึงที่สุดมันเป็นเปลวเพลิงสีเลือดที่อัดแน่นไปด้วยความดุดันและหลังจากที่การเวลาผ่านไปเป็นเวลานานก็ยังปลดปล่อยสภาวะพลังอันดุดันออกมาอย่างเคยช่างเป็นความอาฆาตแค้นที่รุนแรงเสียจริงๆเมื่อหลงเฉินได้เห็นเปลวเพลิงนี้ก็ให้เขาอดรู้สึกตกตะลึงไปไม่ได้เพราะว่าจากยุคโกลาหลแรกเริ่มมาจนถึงวันนี้นั้นมันผ่านมาเนิ่นนานอย่างมากแต่ทว่าเขาก็ยังสามารถสัมผัสถึงความกล้ำกลืนและความเดือดดาลของเปลวเพลิงนี้ได้อย่างเคยดูเหมือนว่าจุดที่เปลวเพลิงนั้นอยู่จะเป็นจุดที่วิหงแดงโกลาหลตกตายลงหลงเฉินตรวจสอบแผ่นยันกระดูกและเข้าใจว่ามันจะต้องเป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอนมันเป็นเปลวเพลิงอันร้อนระอุซึ่งอัดแน่นไปด้วยพลังทำลายที่สามารถหลอมเหลวได้ทุกสิ่งแต่ทว่าสำหรับตัวเขานั้นมันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยหลงเฉินพบว่าในตอนนี้เองที่มีผู้คนมากมายรายล้อมดินแดนเปลวเพลิงนี้โดยที่ในหมู่คนเหล่านี้มียอดฝีมือหลายคนที่ตัดผ่านขอบเขตกษัตริย์เทวะหรือว่ามันสายเกินไปงั้นหรือหลงเฉินนอดมีสีหน้าที่ตกต่ำไปไม่ได้พร้อมทั้งหยิบเอาเนตรสวรรค์6วิธีออกมามองผ่านออกไปยังทิศทางนั้นไม่นานเขาก็พบกับยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์เทวะหลายสิบคนกำลังยืนอยู่ด้านหลังชายหนุ่มคนหนึ่งนี่คือร่างของชายหนุ่มร่างสูงที่มีร่างกายรายล้อมไปด้วยคลื่นอัศนีถึงได้ทำให้ไม่สามารถมองเห็นรูปลักษณ์ที่แน่ชัดได้สภาวะพลังนี้มันฟินิกซ์อัศนีโลหิตเทวะเมื่อหลงเฉินได้เห็นร่างของอีกฝ่ายก็ทำให้หัวใจของเขาบีบรัดโดยทันทีถูกแล้วล่ะหลงเฉินเก้อเขามาจากเผ่าฟินิกซ์อัศนีโลหิตเทวะเรยหลิงจำแรงร่างมังกรอัศนีพร้อมทั้งชะโงกหน้าของนางออกมาจากด้านหลังศีรษะของหลงเฉินและมองไปทางร่างของอีกฝ่ายนางได้ดูดกลืนอักขรากฐานของฟินิกซ์อัศนีโลหิตเทวะมาแล้วและเรียนรู้ทักษะเทวะของอีกฝ่ายถึงได้สามารถจดจำสภาวะพลังของยอดฝีมือจากเผ่าเดียวกันได้หลงเฉินเก้อพลังอัศนีหลักฐานของคนนี้แข็งแกร่งมากข้าไม่รู้เลยว่ามันแข็งแกร่งกว่าคนที่ข้าเคยดูดกลืนไปตั้งมากมายขนาดไหนเรยหลิงเผยรอยยิ้มที่เจ้าเล่ห์ออกมาและไม่จำเป็นต้องอธิบายเลยว่านางอยากที่จะสื่อสิ่งใดทันใดนั้นเองที่ยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์เทวะทั้งหลายได้ประสานมือเข้าหากันก่อนที่พลังของกษัตริย์เทวะและเปลวเพลิงจักรพรรดิของพวกเขาจะห่อหุ้มร่างของชายหนุ่มเผ่าฟินิกซ์อัศนีโลหิตเทวะคนนั้นเอาไว้เช่นนี้นี่เองหลงเฉินที่ได้เห็นภาพนี้ก็ถึงกับตระหนักได้ถึงบางสิ่งโดยทันทีขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามในตอนหน้านะคะ